ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังชายซ้ำรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนตอนอวสานรัฐบาลสองล่าพยัญชนะกับสภาวะต้องอาศัยกันจึงเจริญเมื่อวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567ณบวรราชธานีอโศกดำเนินรายการโดยสมณะฟ้าไทยสมชาติโกร่วมดำเนินรายการโดยสมณะดวนดีสุชะโวและสิกขมาศกล้าข้ามขวัญอโศกประตูได้ณบัดนี้ขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาศญาติโยมชาวชุมชนราชธานีอโศกและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้อยู่ที่อื่นทุกๆคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะโรงรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนแสดงธรรมโดยสมณะสิกขมาศในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณ ตอนนี้คนไทยก็เดือดร้อนว่าจะขายของไม่ได้เพราะว่าสินค้าจีนมาตีตลาดแตกนะสิทธิ์เก่าเราที่ค้าขายอยู่ก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างบอกตอนนี้ระดับยี่ปัวที่รับของจากโรงงานก็ไปไม่รอดเพราะว่าสินค้าจากจีนมันตีตลาดแตกเขาบอกเหลืออย่างเดียวคือถ้าจีนขายตามหมู่บ้านเมื่อไหร่ก็เจ๊งหมดทุกระบบการค้าที่เป็นอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จีนเศรษฐกิจมันตกอย่างรุนแรงแล้วก็ค่าแรงก็ต่ำมากเพราะนั้นมาเมืองไทยก็จะได้ค่าแรงสูงกว่าขายได้ดีกว่านั้นของมาทะลุมาเยอะแยะมากมายเพราะผลิตมาเกินแล้วคนก็ไม่มีตังค์นะเศรษฐกิจก็ตกนะย่ำแย่เพราะนั้นมันก็ทะลุมาประเทศไทยที่มาขายกันเยอะแยะมากมายนะว่าโรงงานอะไรนะท่านโรงงานเซรามิกอะโรงงานไก่อะที่ลำปางปิดไปตั้งหลายโรงเลยเขาขายใบละ5บาทเถอะนะเพราะว่าที่จีนมันผลิตเยอะเกินแล้วมันเฟ้อแล้วก็คนค่าแรงก็ต่ำลงทุกอย่างมันก็แย่ลงอ่ะนี่กระเบื้องที่ปูห้องน้ำเขาก็ถูกมากเลยนะทุกอย่างเนี่ยผักผลไม้ก็ถูกหมดตัวเนี่ยตลาดตีแตกหมดนะเข้ามาในเมืองไทยเต็มหมดเพราะว่าใช้สารเคมีบ้างอะไรบ้างแต่ของเราสบายมากเพราะเราใช้ไร้สารพิษนะเขาไม่ถ้าเขามาขายข้าวจานละบาทเราจะได้เลิกขายอาหารมังสวิรัตนะเขาขายมังสวิรัตจานละบาทเราจะได้เลิกขายหยุดนะไอ้เขาลองดูที่จะทำได้ไหมนะแสดงว่ามันก็ดีนะท่านคนไทยมันแข่งกันแพงเนาะใช่แข่งกันแพงคนไทยเนี่ยจะรีดกันเองพอคนจีนถูกตัวเองไปไม่รอดตัวเองก็ต้องมาแข่งกันถูกมั้งแหละใช่ดีละให้เขาขายละจานละ10บาท5บาทบาทเดียวเลยโอ้โหขายอาหารจานละบาทเดียวเชิญเลยนะทั้งประเทศเลยเสื้อผ้าตัวละ5บาท10บาทเท่ากับ2มือ2เราเอาไปเลยนะให้มันอีกหน่อยคนมันก็ทำไมเต็มใช่ไหมมันก็ไม่มีเงินซื้อมันก็ไปรอดอยู่ดีอะโรงงานอุตสาหกรรมจะไปรอดไงเพราะคนมันซื้อมาเยอะแล้วทำไมมันก็ไม่รู้จะซื้อทำไมอีกแล้วก็เต็มก็เลยอย่างเดียวคือของกินนี่ผักผลไม้จีนมันก็ทะลุขึ้นมานะมันก็ทำให้เห็นว่าศาสนาเนี่ยพุทธเนี่ยแหละจะทำให้คนไปรอดนะไม่ว่าทุกระบบอะไรคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็เห็นหมดแล้วเขาทำอะไรเขาก็ไปไม่รอดเขาก็ต้องกลับมาทำกสิกรรมปลูกอยู่ปลูกกินเขาบอกไม่มีตังก็อยู่ได้เพราะว่ามันมีกินไม่ต้องไปซื้อนะทุกวันนี้คือให้ปลูกอยู่ปลูกกินไม่ต้องซื้ออยู่รอดนะแต่ถ้าไม่มีอาหารการกินปุ๊บต้องซื้อทุกอย่างเขาบอกไม่ถ้าเราไปซื้อปีนี้ต้องซื้อปีหน้าถ้าเราปลูกปีนี้ปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อมีกินตลอดไปอะไรเงี้ยก็คือปลูกอยู่ปลูกกินก็ไปรอดอย่างที่พ่อครูบอกว่าเนี่ยต้อง
้องมาทำสร้างอาหารนี่แหละในหลวงก็บอกให้อยู่เศรษฐกิจพอเพียงรู้จักพอนะอย่าไปแข่งขันกับเรื่องนี้เขาเลยนะให้หันมาทำนี่แหละมาปลูกอยู่ปลูกกินทำอาหารสร้างอาหารนี่แหละไปรอดยังไงเราก็มีกินไม่ต้องกลัวนะขายไม่ได้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเพราะเราในวันนี้ทำไม่ทันอยู่แล้วไอ้ร้านอุทยานแล้วก็โหเราก็หาคนแทบยากและเหนื่อยแทบตายนะร้านบัลลาดช็อปก็ผลิตไม่ทันทุกอย่างเนี่ยของไร่สันพิจริงๆอ่ะคนที่คนเชื่อถือจริงๆอ่ะเราขายได้เทียบอย่างเช่นเกษตรกรของเราที่มาขายที่สหกรณ์เนี่ยตอนหน้ากะหล่ำปีเนี่ยกะหล่ำปีของเกษตรกรเนี่ยแมลงกินเยอะแยะมากมายขายโลละ40บาทมันหายบ้างตายบ้างแต่ตลาดขายโลละ2บาทคนในตลาดเดินมาซื้อกะหล่ำปีเกษตรกรเราโลละ40โลละ2บาทก็ไม่ซื้อกินนะก็เทียบอยู่แล้วว่าของในตลาดถูกเขาไม่กินนะเพราะมีพิษเต็มไปหมดนะเขาก็ไม่กินเพราะนั้นของไร้สารพิษเนี่ยไปรอดที่อยู่เราปลูกอยู่ปลูกกินอย่างเงี้ยไปรอดนะแล้วพ่อครูก็พาเราไปรอดจริงๆนะที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะอาตมาก็ให้เด็กเขาดูได้ศึกษาด้วยว่าสังคมปัจจุบันเป็นแบบเนี้ยอนาคตเธอจะไปทำอะไรเขาทำมาหมดแล้วเขาก็ทยอยลาออกมาทำอะไรมาทำกสิกรรมมาปลูกผักปลูกพืชกินหมดส่วนใหญ่เพราะว่าค่าของชีพมันสูงมากแต่มาถามเจ้าหน้าที่เทศบาลทางยโสธรมาถามว่าทุกวันนี้ข้าวที่เทศบาลจานได้50บาทโอ้โหมันจะไปเหลือเงินอะไรล่ะเงินเดือน 10,000 20,000 ไม่เหลือหรอกไม่เหลือรอนะเพราะมื้อละ2จาน3มื้อมันก็กระปาเข้าไป300บาทแล้วแล้ววันละ300บาทเฉพาะค่ากินเดือนละ 9,000 จะเหลืออะไรล่ะไม่เหลือหรอกมันไม่พอใช้โดยปริยายนะก็ไปต้องใส่ห่อข้าวมากินแล้วท่านต้องปลูกกินเองสิกมาทั้งทำนี้แหละก็ปลูกเสร็จแล้วก็ห่อข้าวจากบ้านมาเนาะไปไม่รอดหรอกได้ดีเนาะปลอดภัยเนาะใช่อาหารต้องสารพิษด้วยไร้สารพิษด้วยถึงจะไปรอดแต่ยุคนี้มันได้เห็นอย่างหนึ่งว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาเรื่องคุณธรรมขึ้นมาตัดสินอาตมาว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เจริญอย่างยิ่งเลยเอาความซื่อสัตย์เรื่องคุณธรรมที่เห็นประจักษ์ที่ชัดเจนมาตัดสินไม่ได้เอาข้อกฎหมายที่ตีความกันว่าเล่นมาตัดสินแต่เอาพฤติกรรมเชิงประจักษ์มาตัดสินนะอาตมาว่านี่แหละเป็นความเจริญของประเทศไทยนะประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างยิ่งนะที่สามารถทำจุดนี้ได้นะซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีใครยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบนักการเมืองทั้งหมดที่เป็นอยู่ว่าคุณมีคุณธรรมเชิงประจักษ์ไหมในนี้ช่วงแรกเนี่ยจะให้ดูคลิปของเปลวสีเงินที่เขาเขียนเอาไว้ว่านั่นว่ายังไงว่าเกี่ยวกับคดีนี้อาตมาว่าเรามาตีต่ออีกทีจากเมื่อวานนี้นะมาฟังดูบทความนี้ก่อนในช่วงแรกคอลัมน์คนปลายซอยอวสานรัฐบาลสองล่ากลับไปอยู่กิโลเมตรที่ศูนย์อีกครั้งสำหรับการเมืองไทยเมื่อเศรษฐาหลุดตำแหน่งนายกประเทศไทยขณะนี้จึงบริหารโดยครม.รักษาการมีนายภูมิธรรมในฐานะรองนายกอันดับหนึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งนายกแทนเศรษฐาคนที่ลงทะเบียนรอรับ 10,000 บาทจากเงินแจก 450,000 ล้านชาติหน้าบ่ายๆรัฐบาลผีหัวขาดจะโอนให้ทางโทรจิตนะประเทศไทยนี่ใครว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์คิดให้ดีก่อนพูดเศรษฐานับว่าโชคดีรู้ไว้ด้วยพระสยามเทวาธิราชท่านรู้ว่ากู้มาแจกการเงินการคลังพังแน่และรัฐบาลกำลังเกียร์ค้างเดินหน้าติดกึกยักลึกติดกักท่านจึงช่วยเซฟหน้าไว้ให้ไล่คนขับลงแล้วเข็นรถเข้าข้างทางไม่มีใครบาดเจ็บอันตรายในรายการนี้นอกจากพึมพำเกาหัวเกาก้นกันนิดหน่อยจากคนละหมื่นนึกซะว่าเสียงผายลมตอนเลือกตั้งครั้งหน้าค่อยหาโดมใหม่ที่อยากรู้กันตอนนี้ใครคือนายกคนต่อไปล่ะถามทำไมถ้าทักษิณไม่กลัวลูกสาวเป็นเหมือนอาปูก็ให้อุ้งอิงเป็นแต่ถ้ากลัวคนที่พร้อมและคุณสมบัติความสามารถถึงก็ต้องนายอนุทินชาญวีรกูลผิดจากนี้หมายความว่า
สถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์โลกเกิดเหตุการณ์พลิกผันฉับพลันฉุกเฉินบ้านเมืองก็จำเป็นต้องใช้รัฐบาลฉุกเฉินนั่นแหละคุณอนุทินคงต้องรอคิวให้ผู้มากับสถานการณ์ได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในภาวะคับขันเฉพาะหน้าชั่วคราวซึ่งทิศทางการบ้านการเมืองและการโลกต่อจากนี้อะไรๆชนิดปุบปับฉับพลันมันเกิดได้ในทุกวินาทีฉะนั้นแผนสำรองฉุกเฉินต้องพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่านี้หมายรวมที่อาจมาจากโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีที่ผิดฝาผิดตัวต่อจากนี้ก็เป็นได้เพราะคำว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละในเมื่อพรรคแกนคือพรรคเพื่อไทยที่ครองสิทธิ์จัดเลือกตั้งรัฐบาลอำนาจชี้ขาดทั้งหมดมาจากผู้มากบารมีเหนือพรรคดังนั้นถ้ามีอะไรเกินเลยที่ประชาชนรับได้โอกาสเกิดเหตุเหมือนแก๊ส LPG รั่วที่ถนนเพชรบุรีหลายสิบปีก่อนอาจรีเทิร์นจริงๆไม่อยากคุยเรื่องเศรษฐาตกเก้าอี้เพราะผมเชื่อในหลักกฎหมายและหลักบริสุทธิ์แห่งจิตอยู่แล้วว่ากรณีตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเศรษฐาไม่รอดหรอกที่โพลธนากันครึกโครมล่วงหน้าว่าเศรษฐารอดโดยเสียงเท่านั้นต่อเท่านี้มันก็แค่พวกเชิดสิงโตคาบแบงค์แห่ตามเทศกาลศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ประชุมกันเลยแล้วจะเอาอะไรมาเป๊ะๆ6ต่อ3บ้าง7ต่อ2บ้าง5ต่อ4บ้างถ้าบอกว่าข่าวสีบอย่างนั้นจะให้คนฟังเข้าใจว่าได้สอบถามตุลาการครบทั้ง9ท่านแล้วและทั้ง9ท่านตอบเยสตอบโนครบทั้ง9ท่านล่วงหน้าก่อนจะได้ประชุมพิจารณากันอย่างนั้นหรือผมเชื่อความเป็นผู้ใหญ่ของคนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านจะไม่ทำอย่างนั้นมากกว่าเชื่อพวกตีล่อโกเชิดสิงโตคาบแบงค์เศรษฐาโอดครวนลังทราบผลศาลชี้ขาดด้วยเสียง5ต่อ4ให้ความเป็นนายกของเขาสิ้นสุดลงว่าผมไม่ได้ดูตรงคำว่าตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์แต่เสียใจตรงที่จะถูกออกไปเพราะว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งยืนยันในตัวตนว่าไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าตัดสินมาแล้วผมก็น้อมรับก็ไม่อยากซ้ำเติมอะไรท่านแต่ท่านกล้ายอมรับความจริงอย่างหนึ่งไหมที่ตั้งนายพิชิตนั้นท่านตั้งเองไม่ใช่ผู้มีอำนาจนอกพรรคสั่งให้ตั้งไม่อยากผิดศีลข้อมุสาไม่ต้องตอบก็ได้แต่ขอถามคำใครเป็นคนร่างคำแก้คดีให้ท่านที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญน่ะห่วยแตกที่สุดก็สมแล้วล่ะที่ศาลท่านตอกหน้าแหกดังคำวินิจฉัยว่านายเศรษฐาอ้างว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจวินิจฉัยว่านายพิชิตชื่นบานเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยการที่นายเศรษฐารู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของนายพิชิตดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ย่อมเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 8 ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งข้อ27วรรค1กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ด้วยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติโดยเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรค1วงเล็บ1โดยให้นำมาตรา168วรรค1วงเล็บ1มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไปตรงนี้หมายถึงให้รัฐมนตรีที่ต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะไปด้วยอยู่เป็นรัฐมนตรีรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่สำหรับ5เสียงข้างมากที่ให้หลุดตำแหน่งคือนายปัญญาอุดชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหาวานนท์และนายบรรจงศักดิ์วงปราศเสียงข้างน้อย4เสียงประกอบด้วยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นายนพดลเทพพิทักษ์นายอุดมรัตน์อมฤตและนายสุเมธรอยกุลเจริญเป็นคนไทยจำไว้อย่างเป็นคนเก็บเห็ดหรือเป็นนายกทำผิดอ้างอะไรก็ได้แต่ห้ามอ้างไม่รู้กฎหมายเพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา64บอกไว้ว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้และนี่ระดับนายกดันทำหนังสือแก้ตัวไปที่ศาลว่าผู้ถูกร้องที่1นายเศรษฐาไม่มีภูมิหลังทางการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินที่จำกัดจึงไม่อาจรู้หรือควรรู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่อย่างนี้ไม่ใช่คำแก้ตัวเขาเรียกแก้ผ้าไม่มีความรู้อะไรเลยสักอย่างประสบการณ์ทางการเมืองการบริหารก็แทบไม่มีแล้วมาเป็นนายกได้ไงสมัครเป็นดอแมนทำเนียบคุณสมบัติยังไม่ถึงด้วยซ้ำคนเขียนมันแกล้งวางยาชัดๆนี่ถ้าผมรู้ว่าใครเขียนจะไปฟ้องอับปูเดี๋ยวนี้เลยเห็นข่าวว่าสภาออกหนังสือนัด500ส.ส.ด่วนตรงนี้16สิงหาวันหวยออกตอนเวลา10นาฬิกาให้ไปประชุมนัดพิเศษโหวตเลือกนายกคนใหม่ข่าวว่าผู้มากบารมีเหนือพรรคส่งนายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกแทนเศรษฐาเห็นไหมแววสถานการณ์ฉุกเฉินมันมาแล้วถ้าเพื่อไทยมั่นใจไปรอดก็ต้องให้อุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นแต่เมื่อส่งชัยเกษมขึ้นเคียงก็แปลว่ารู้ตัวอวสานรัฐบาลสองล่ามาถึงแล้วเปลวสีเงิน15สิงหาคม2567ข่าวใหม่เขาบอกว่าเขาจะส่งองค์อิงขึ้นนะเขาจะส่งองค์อิงขึ้นนะคราวนี้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2564เนี่ยในราชกิจการกิจจานุเบกษาเนี่ยนะ เขียนไว้ว่าโดยหลักโดยที่การสมควรกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประพฤติปฏิบัติคุณธรรมข้าราชการการเมืองอาศัย
อำนาจมาตรา6วรรค1แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมพ.ศ. 2562คณะรัฐมนตรีจึงทำประมวลปริยธรรมราชการการเมืองไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ประมวลปริยธรรมนี้เรียกว่าประมวลจริยธรรมราชการการเมืองพ.ศ. 2564ข้อที่2ประมวลปริยธรรมนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศราชกิจการอุเบกษาเป็นต้นไปข้อที่3ประมวลปริยธรรมนี้ราชการการเมืองหมายความราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการการเมืองและให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยข้อ4ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1ปกป้องดูแลและยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติและไม่ประพฤติอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 2. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา 3. จงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. ยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการข้อ4นะ4ข้อ5ข้อ5ใหญ่ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วรรค1ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักนิติธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติปราศจากอคติ 2. ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามวงเล็บ3ไม่เรียกหรือรับหรือจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นประการหรือผู้อื่นในประการที่อาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 4. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบวงเล็บ 5. ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารข้าราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่นวงเล็บ 6. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และการดำรงตำแหน่งวงเล็บ7แสดงความรับผิดชอบควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาดข้อที่6ใหญ่ราชการการเมืองต้องกล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยอย่างน้อยดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นกลางปราศจากคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลกระแสสังคมหรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมายวงเล็บ2ยึดมั่นในกฎหมายไม่ใช่ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองและหรือผู้อื่นวงเล็บ3คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆวงเล็บ4ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิดช่อฉนหลอกลวงหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้ข้าราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวงเล็บ5เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชนข้อที่7ใหญ่ข้าราชการการเมืองต้องยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมและมีจิตสาธารณะโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดเรียบ2ไม่กระทำอันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเรียบ3ไม่นำข้อมูลและข่าวสารอันเป็นความลับทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อประเกิดประโยชน์แก่เอกชนในระหว่างการดำรงตำแหน่งเมื่อพ้นจากเมื่อพ้นจากตำแหน่ง4มีจิตสาธารณะจิตอาสาอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความประสุขของประชาชนโดยรวม 5. ปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
อย่างเป็นธรรมผาสุกและสามัคคีปรองดองข้อที่8ใหญ่ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสำเร็จของงานโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสำเร็จงานที่มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้2ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแผนทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญวงเล็บ3อุทิศเวลาแก่ทางราชการไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจด้วยการกระทำอื่นใดเพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นวงเล็บ4เอาใจใส่ทุกสุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรับและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกันวงเล็บ5รักษาความรับทางของราชการเว้นแต่ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายวงเล็บ6รักษาทรัพย์สินของราชการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปเพื่อตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัดคุ้มค่าระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นข้อที่9ใหญ่ข้าราชการการเมืองข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติโดยอย่างน้อยต้องดำเนินตังต่อไปนี้วงเล็บ1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติถิ่นกำเนิดศาสนาเพศสภาพอายุความพิการสภาพทางกายสุขภาพหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์วงเล็บ2ปฏิบัติต่อประชาชนผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติวงเล็บ3ไม่ใช้สถานะดำรงตำแหน่งทางราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงปฏิบัติราชการเป็นการดำเนินการการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนและดำเนินการทางวินัยและหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างทางหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจกิจการที่หน้าที่รัฐถือหุ้นใหญ่ราชการส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เว้นแต่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายรบที่4ไม่ยินยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ตนของตนเองหรือผู้อื่น 5. ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจติดต่อธุรกิจให้กับหน่วยงานรัฐตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันไม่เรียกโดยไม่เรียกปฏิบัติข้อที่10ข้อสุดท้ายข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีรักษาสภาพรักสภาพรักทางราชการโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1รักษาจรรยาการกับไม่ใช่การที่เมืองที่ดีนำน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตเล็บ2เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเล็บ3ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจะได้ทำคุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชนเล็บ4เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย 5. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่แสดงกริยาใช้วาจาอันไม่สุภาพอาฆาตมาดร้ายหรือใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใดเลข 6. วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนระมัดระวังในมิให้มีการประกอบอาชีพหรือการงานอื่นใดของคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 7. ไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นจะต้องดูแลให้คู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยเว้นไว้แต่การรับจากการให้โดยจรรยาหรือรับการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 8. ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเป็นเหตุทำให้ผู้กระทูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในการกระทำนั้นและไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสมบัติหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดวงเล็บ9ไม่คบหาหรือการให้สนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อทางในทางเสื่อมเสียอันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนข้อ11
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ประกาศณวันที่11ตุลาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ว่าข้าราชการการเมืองปฏิบัติตามนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ยเราก็นอนหลับสบายนะเพราะว่าอาตมาว่าศาลเอาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมารู้สึกประเทศไทยน่าจะมีแววที่ทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็จะเจริญขึ้นได้เพราะเอาเรื่องคุณธรรมมาตัดสินของคนที่เป็นประจักษ์ที่แท้จริงทำให้คนเนี่ยมันยึดถือเรื่องคุณธรรมเป็นหลักไม่ใช่เอาความกฎหมายจะตีความกฎหมายก็ได้แล้วแต่ใครจะเห็นเป็นยังไงแต่เรื่องคุณธรรมที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าคุณมีคุณธรรมจริงไหมเป็นได้จริงไหมมาตัดสินนะถึงจะถูกต้องอาสิกมาศกาคำพันว่าไงกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปมาทุกท่านนะคะเจริญธรรมค่ะท่านยติธรรมที่อยู่ราชธานีอโศกทุกๆฐานะยติธรรมที่ติดตามอยู่ทุกคนทุกแห่งนะวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องคนผู้เป็นสายบริหารจะมาดูแลคนทั้งประเทศรับผิดชอบคนทั้งประเทศด้วยความรักและตั้งใจนะคนที่เป็นนายกทุกคนเขาก็จะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมาเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความรักเต็มใจยอมเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนจะไม่ยอมให้พี่น้องลำบากจะมาเพื่อความสุขแก่ปวงชนเขาก็พูดอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าจะทำอย่างนี้ได้ทุกคนมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ถึงว่าอยากจะมองในมุมหนึ่งว่าใครจะไปจำได้กฎหมายทั้งหมดเยอะแยะเนาะ แล้วทำไงเราจะเป็นคนไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ได้รู้กฎหมายเลยนะแต่ชีวิตเราอะถ้าชีวิตคนมีศีล5แล้วนะศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยไม่ต้องพูดถึงจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลถ้ามีศีลแล้วนะกฎหมายทุกข้ออยู่ในศีลหมดเหมือนวินัยของพระอสิกมาศ227ข้อ8เล่มจำไม่หมดหรอกแต่มันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ต้องจำไม่ต้องท่องใช่เราไม่ละเมิดศีล5มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปเท่านั้นแหละไม่มีผิดสักข้อไม่เชื่อลองดูก็ได้แล้วไม่ต้องไปบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่ทำเลยแล้วทำไมถึงรู้ไหมทำไมเพราะว่าศีลกับปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันคนที่มีศีลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนถือถุงขนมไปให้ศาล2ล้านเนี่ยผิดอยู่แล้วก็ศาลก็จำคุกต้อง6เดือนผิดอยู่แล้ววงการทนายเขาก็ไม่รับเป็นทนายอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยมันไกลเกินไปเนาะ มันไกลเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าไม่รู้นะคืออยากจะรอดคืออยากจะหลบอยากจะเลี่ยงเชโกรู้เนี่ยมันต้องรู้แต่ว่าทำไมเราทำผิดทั้งที่รู้แล้วก็รู้ว่าคนอื่นก็รู้เขาก็ทวงกันเยอะแยะไปไม่ใช่ว่าตอนจะตั้งไม่มีใครทวงเมื่อไหร่สถานีวิทยุโทรทัศน์นักเขียนนักผู้รู้เขาก็พูดกันหมดแต่เราทำไมไม่ฟังเราต้องตั้งให้ได้เพราะเราคิดว่าเรามีอิทธิพลใหญ่เหนือเราก็เลยกล้าทำแล้วคนที่สั่งมาก็มีอำนาจให้เราเป็นนายกได้แล้วก็ต้องทำให้เขาใช่ไหมก็คือคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่รู้อะไรได้ง่ายๆหรอกเพราะมันไม่ใช่ไม่มีคนทักท้วงไม่ใช่ว่าสัญชาตญาณของคนจะไม่รู้ว่าคนเอาถุงขนมไปให้ศาลเพื่อเปลี่ยนแปลงคดีของตัวเองมันไม่ผิดมันจะมีใครไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมก็รู้แต่ว่าไม่ยอมรับว่ารู้ไงแล้วก็คิดว่าการไม่ยอมรับว่ารู้นี่แหละสังคมจะเข้าใจสังคมจะเห็นใจเมื่อสังคมเห็นใจศาลก็ต้องเห็นกับสังคมบ้างเนาะ เห็นกับคนส่วนใหญ่บ้างเนาะคงไม่เอาอะไรแล้วหรอกแต่ศาลท่านมาเพื่อตัดสินสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมนะท่านมาจนปลายทางเนี่ยเหมือนปลายทางเหมือนคนคัดหางเสือหัวเรือของประเทศชาติเราจะต้องไปยังไงเนี่ยคนคัดหางเสือก็ต้องคัดให้มันถูกทางนี่เขาผิดศีลผิดธรรมแล้วยังทำเป็นไม่รู้ทำเป็นอินโนเซนต์อีกไปหานักกฎหมายเก่งๆมากบเกลื่อนบิดเบือนอีกถ้าคืนเอาพวกนี้ไว้ตายแน่เลยต่อไปนายกประเทศไทยก็ตั้งใครก็ได้เนาะ
ก็ตอนนั้นยังไม่เห็นผิดเลยใช่ไหมตอนนั้นน่ะขณะถือถุงขนมไปศาลน่ะติดคุกตั้ง6เดือนน่ะก็ยังไม่เห็นผิดกฎหมายเลยฉันนายกรุ่นต่อไปจากคนที่30ฝ่าไปต้นไปเบี้ยวได้หมดเลยนะตั้งใครมาก็ได้แต่ตอนนี้ลองตั้งมาสิใครตั้งมาก็เริ่มเอาผ้าห่มมาด้วยนะหนาวไงนะต้องถือผ้าห่มแบบไอ้นาโนเนาะเบาๆหน่อยพอจะตั้งอุ้งอิงมาก็ชนักข้างหลังเยอะแยะเดี๋ยวจะโดนมันเหมือนดีในเบื้องต้นนะไอ้เนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องภูมิใจนะว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยเรามีศีลแล้วเนี่ยเราจะคุ้มครองเราได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้านะชาตินี้เราก็จะไม่ผิดกฎหมายไม่ติดคุกติดตารางไม่ถูกไล่ออกไม่หน้าแตกไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าเราเป็นคนไร้จริยธรรมแค่เรามีศีล5นี่นะเราก็จะถูกคุ้มครองในชาตินี้แล้วแล้วกฎหมายต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องอ่านเลยแต่โดยสภาวะมันรู้หมดเลยนะว่าอันนี้ผิด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 เพราะกฎหมายเขาป้องกันคนชั่วในเมื่อเราไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคนผิดเรามีศีล5แล้วเราก็ถูกคุ้มครองป้องกันสติปัญญาของเราพอไปเจอเหตุปัจจัยนั้นเราก็รู้ว่าผิดทันทีพอไปเจอคนนี้เราก็รู้ว่าผิดทันทีลองถือศีล5ถือศีล8ถือแบบจริงจังนะไม่ใช่ถือเพราะไปท่องรับสวดมานะถือจริงจังนะเรารู้เลยเจอคนผิดเขาเล่าเรื่องอะไรผิดถูกเรารู้ทันทีเลยทำไมรู้ใช่ไหมศีลที่มันสะอาดแล้วในใจเราเนี่ยมันจะทำให้วิญญาณเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะตื่นรู้ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาตื่นรู้ที่ท่านเอาลุงเปลวสีเงินมาเพื่อให้เราตื่นรู้เพราะว่าลุงเปลวจะมีรายละเอียดให้เราตื่นรู้แล้วสิ่งที่ผิดเนี่ยแม้ตัวเองจะตอนหลังเนี่ยก็มีคนเห็นใจนะว่าเป็นคนดีอะไรต่ออะไรแต่คนเขาเขียนนะเขาก็เขียนดีนะเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนดีเป็นคนจริงใจแต่เขาจริงใจต่อใครอ่ะ เขาไม่จริงใจต่อประชาชนไงเขาจริงใจต่อคนที่คุมเขาสั่งเขาให้เขาเป็นนายกได้ไงเขาจริงใจเขาทุ่มเทเขาซื่อสัตย์ก็ดูบ้องแบ๋วก็จริงใจแต่เขาไม่จริงใจต่อประชาชนไงไอ้ต่อก็ตอนคดีดินของเขาอ่ะที่เก็บค่าผ่านทางอ่ะนะที่พระโขนงที่ทางถนนน่ะคือมันดูจริงใจมันดูน่าเห็นใจแต่เขาจริงใจกับใครจริงใจกับประชาชนที่เลือกพรรคนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทำไปไหมเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเขาทำเพื่อคนที่สั่งเขาอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นความจริงใจเหมือนกันน่ะเป็นความกตัญญูเหมือนเราเนี่ยเราจะกตัญญูต่อใครอ่ะกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าถ้าเรากตัญญูต่อพระพุทธเจ้านะเราก็จะไม่ผิดกับใครทั้งนั้นแหละกตัญญูต่อศีลต่อธรรมมันก็ไม่ผิดต่อใครทั้งนั้นแต่ถ้าเรากตัญญูกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็สั่งให้เราทําอะไรก็ทําได้อ่ะเราก็ต้องผิดกฎหมายสิเพราะคนที่สั่งเรามันคนทุศีลคนบาปใช่ไหมแต่คนเนี่ยมันก็ถูกโลกธรรมคลุมนะถ้าได้ชื่อว่าได้เป็นนายกมันก็คงภูมิใจนะแต่มันเหมือนจะได้นะแต่มันเสียมากกว่าได้เนาะได้คำว่านายกแต่มันต่อท้ายด้วยอะไรอะถูกปลดออกเพราะอะไรอะเนาะแล้วเขาก็บางตระกูลเขาก็ไม่เข็ดนะน้องเคยก็เป็นน้องสาวก็เป็นตัวเองก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศตั้งกี่ปีอะ7 ปี17 ปีน่ะถ้าคนเราเนี่ยต้องถูกหนีต่างประเทศ17ปีอ่ะแค่ตัวเราคนเดียวก็เข็ดเนาะอ้าวน้องเขยก็โอ้ยังไม่เคยเข้าสภาเลยก็น่าจะเข็ดแล้วนะโอ้ไม่เอาแล้วพวกไอ้คำว่านายกแล้วค่ะเข็ดเป็นอะไรอะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกเสร็จเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เขาเปรียบยังไงถึงมาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะทำไมมีขี้อ่อนกับขี้แก่เนาะคือเข็ดสุดๆเลยอะแล้วน้องยิ่งอีกน้องยังกลับมาไม่ได้เลยมันก็น่าจะเข็ดแล้วนะเขาบอกกลับคักๆชักแงกๆลาบเลิบอะไรนะโอ้ตัวตายอ่ะคนลาวแล้วเนาะลาบคักๆลาบคักๆซักแงกๆนะเข็ดจริงมันต้องลาบแล้วสิคันนี้มันต้องลาบแล้วทำไมเขาไม่ลาบอ่ะยังจะดันแต่นี่ดันใครไม่ดันดันลูกโอ้โหมันคือความจริงเขาจะเอาคุณอะไรนะเกษมเกษมชื่อเกษมทักษิณนะแต่ว่าคนในพรรคเพื่อไทยจะเอาอุ้งอิงก็ถ้าพูดถึงนี่เราพูดถึงจริยธรรมและจิตสำนึกและความรู้สึกนะว่าคนเราเนี่ย
มันเจออะไรกับชีวิตมามันก็จะต้องเข็ดหลาบกลัวบาปกลัวเพราะว่ามันเจอด้วยชีวิตตัวเองอะแล้วชีวิตตัวเองเจอตั้งไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่รอบแต่ก็ไม่เข็ดทำไมถึงไม่เข็ดเพราะตัณหาเพราะอวิชชามันแรงเนี่ยฉะนั้นเราต้องเรามาฟังเรามาดูเรื่องนี้เราไม่ได้มาดูเพื่อสะใจสมใจเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขานะเราเห็นใจเขาได้ซ้ำไปว่าเออทำไมเขาไม่ตื่นนะทำไมเขาก่อกวนทำให้ประเทศไทยเรามีแต่ปัญหามีแต่เรื่องนะทำไมเขาไม่เข้าใจเพราะว่าอวิชชามันแรงอวิชชาเนี่ยมันทำให้เกิดสังขารไงปรุงแต่งไปคิดว่าจะชนะอยู่เรื่อยคิดว่าจะสำเร็จอยู่เรื่อยแล้วมันก็สำเร็จลายทางของเขาอยู่บ้างเพราะว่ามันมีคนที่เห็นด้วยแล้วมีเงินมากขึ้นไงถ้าเราตกต่ำเราไม่ดีเราก็จนสิเขาไปคิดอย่างนั้นไงเขาไปคิดว่าถ้าเราได้รวยแล้วนะเราได้มีคนมาล้อมตัวเราแล้วนะแล้วเราได้เป็นใหญ่ในประเทศนะขนาดคุกเรายังไม่ติดเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ตกต่ำแล้วนะ เขาเข้าใจไม่ได้ไงว่าคำว่าตกต่ำของศาสนาพุทธไม่ใช่จนไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแล้วตกต่ำถ้าไม่มีเงินแล้วตกต่ำพระพุทธเจ้าก็ตกต่ำสุดแล้วล่ะพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช้เงินนะแล้วสาวกของท่านระดับนักบวชภิกษุภิกษุณีสัมมาเนนเนี่ยจะต้องไม่ใช้เงินไม่มีเงินไม่สะสมแม้แต่ข้าวน้ำต่างๆเนี่ยน้ำก็สะสมนะแต่ข้าวไม่สะสม อาหารไม่สะสมงั้นก็คนแย่ที่สุดละสิคนจนก็คือคนแย่ที่สุดพระพุทธเจ้าท่านลงตัวลดตัวท่านมาอยู่ในคนต่ำที่สุดเลยนะยิ่งกว่าขอทานอีกนะคุณว่าขอทานมีตังได้ไหมมีได้แต่พระพุทธเจ้ามีตังได้ไหม ไม่ได้ใครอยากเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะบวชกันหลายองค์นะทั้งนักบวชอาจารย์อาจารย์นะทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงเนี่ยจนยิ่งกว่าขอทานอีกนะเนี่ยคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นความจนจึงไม่ใช่สิ่งที่ตกต่ำไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีวาสนาบารมีคนจนที่ตั้งใจจนเต็มใจจนแล้วก็ภาคเพียรที่จะจนอย่างรู้ๆเนี่ยคือคนที่เดินมรรคมีองค์8ตามรอยพระพุทธเจ้าขั้นสูงท่านเรียกถึงพระอนาคาพระอรหันต์เลยนะทุกคนถ้าญาติโยมมีปรมัตถ์ถึงพระอนาคาพระอรหันต์โยมก็จะไม่ติดเงินติดทองติดข้าวติดของติดความร่ำรวยก็คือคนจนนั่นแหละแต่คนที่เขายังต้องฝ่าความผิดไปไม่หยุดไม่ยั้งฝ่าคุกฝ่าตารางต้องหนีออกนอกประเทศไปไม่ยั้งเพราะอะไรเพราะเขาอยากรวยใช่ไหมอยากรวยอยากมีอำนาจอยากใหญ่แต่ก็แข่งกันทั้งนั้นแหละแข่งกันใหญ่แข่งกันรวยแล้วก็เราก็เห็นนะว่าเออในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรชัดเจนมากๆเลยนะเมื่อเย็นกับเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะฉายธรรมะซ้ำกันพ่อครูพูดถึงศาสนาพุทธที่หนีเข้าป่าแล้วก็ปฏิบัติเคร่งครัดแล้วก็คิดว่าทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิเนี่ยคือการบำเพ็ญท่านจะพูดเรื่องนี้นะถึงมาจะเอามาคู่กันให้เห็นนะท่านบอกว่าทุกครั้งที่ได้ไปนั่งสมาธิแล้วก็อยู่เงียบๆแล้วก็อยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือการบำเพ็ญนั่นน่ะคือนักการเมืองคือคนที่เขาจะบริหารโกงบ้านเกิงเมืองโกงเมืองเขาหลอกพระเอาข้าวสารให้ไปกินกระสอบหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในป่าเลยนะโอ้ฟังแล้วชัดเจนมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยแบบนี้บำเพ็ญนะอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆแล้วนั่งสมาธิทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิน่ะคือกำลังบำเพ็ญแก่กล้าก็เชื่อเลยนะตอนนี้ก็ไปเลยนะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปถวายให้กินให้อยู่แล้วก็ไปนั่งเกรงกันอยู่จนกระดูกกระเดี้ยวมีความวิริยะอุตสาหะในการนั่งได้นานใช่นั่งได้นานนั่งได้นิ่งคิดคุมทั้งกายวาจาใจได้หมดเนี่ยน่ะมันเป็นการเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่า6เดือนที่ท่านบำเพ็ญมาที่ท่านนั่งทรมานกายมาถ้าหลงผิดเคร่งครัดแบบนั้นน่ะหลงผิดเนี่ยศาสนาพุทธยังคุยกันยากยิ่งกว่าเรื่องกฎหมายอีกนะ ยากมากเลยนะเพราะว่าหลงผิดก็คือหลงผิดนะศาสนาพุทธนี่ต้องรู้แม้แต่คนโกงก็ต้องรู้หลายคนก็คงบอกว่าเอ๊ะเป็นนักบวชแล้วเขาอุตส่าห์ถูกศาลตัดสินเจ็บช้ำน้ำใจพูดถึงเขาทำไมต้องให้กำลังใจสิ ศาสนาพุทธก็จะทำกันแค่นี้นะให้กำลังใจไม่ยอมรู้ความจริงว่า
เหตุแห่งความผิดคืออะไรแล้วก็จะเดินไปตามรอยทางเส้นเก่าอ่ะเดี๋ยวก็ผิดอีกเดี๋ยวก็ผิดอีกนี่เขาก็ประชุมกันเพื่อจะผิดอีกใช่ไหมเพราะเขาไม่เดินไปตามรอยที่มันถูกต้องทำไมเพราะเขากลบเกลื่อนเร็วเกินไปให้กำลังใจกันเร็วเกินไปทำผิดมาศาลตัดสินว่าผิดนั่นแหละถูกแล้วต้องเสียใจบ้างถูกดุถูกว่าอายหน้าขายหน้าไปชาติหนึ่งนั่นแหละถูกแล้วจะได้เข็ดชาติหน้าจะได้ไม่ทำชาตินี้จะได้ไม่ทำอีกมันก็ไม่ต้องทำบาปใช่ไหมคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมความทุกข์ความเจ็บความหน้าแตกไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกบเกลื่อนอะไรมันหรือว่าต้องคิดว่ามันร้ายที่สุดนะสิ่งที่ร้ายที่สุดนะคือทำบาปแล้วก็ยิ้มย่องผ่องใสหลอกคนต่อไปนั่นแหละบาปคนแบบนั้นแหละน่ากลัวแล้วก็ยังไปให้กำลังใจให้ทำบาปต่ออีกนั่นแหละน่ากลัวนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะที่ถึงกับมาพูดจบลงนะว่าจริงๆเหตุที่คนไทยหรือประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยเพราะประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วทำไมถึงเลือกคนไม่ดีอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยเข้าใจศาสนาพุทธผิดกับที่พระพุทธเจ้าสอนกับที่พุทธเจ้าพาทำจึงทำให้เลือกคนผิดมาครองเมืองเพราะเหมือนอันนั้นเขาก็อะไรท่านให้ข้าวไปกระสอบนึงให้ข้าวไปแล้วก็ไปหลับตาอยู่ในป่าใช่ไหมแต่เรานี่ก็บอกจะให้เงินหมื่นนึงจะให้3,000จะให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจะลดนู่นลดนี่แล้วไม่ของจะถูกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาหลอกเราถ้าเราเป็นคนศาสนาพุทธเราก็ไม่เห็นได้อยากได้เลยเงินหมื่นหนึ่งถึงแม้เราจะเอามาเราก็เอามาแบบตรงๆเราไม่ต้องมานิจิตต้องอะไรให้มันคือคนได้เงินหมื่นไปเนี่ยแต่ละคนจะต้องเป็นหนี้400,000บอกว่าเอาเงินมาเพื่อครอบครัวแต่ไม่รู้ว่ารุ่นลูกต้องติดหนี้เท่าไหร่อีกกี่ปีไม่คิดไม่ออกเพราะเราปฏิบัติศาสนาพุทธแบบสมถะไม่ปฏิบัติหลักศาสนาพุทธแบบวิปัสสนาเราชาวโศกนี่ก็โชคดีที่ชาตินี้ได้เจอพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสอนเราแบบวิปัสสนาทุกข์ให้มันทุกข์ไปเจ็บให้มันเจ็บไปหน้าอายให้มันหน้าปะอาบอายไปขออย่าทำซ้ำสิ่งที่ผิดอีกให้เข็ดให้กลัวบาปมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปให้เกิดจิตสำนึกให้เจ็บบ้างฉะนั้นเราไม่ต้องไปโอกิเลสมันมากนักมันจะเจ็บบ้างอายบ้างหน้าแตกบ้างขออย่าทำผิดอันเดิมอีกจำไว้เนี่ยอันเนี้ยหลักศาสนาพุทธมันจะต้องตื่นแล้วก็กล้ามาสาวหาเหตุไงที่ลุงเปลวเขียนนะคือสาวหาเหตุนะอีกสั้นข้อเล็กๆที่ศึกษาจะพูดถึงก็คือคนเราเนี่ยมันเหมือนไม่ผิดนะแต่การอบายมุขข้อที่1เริ่มต้นคืออะไรรู้ป่ะคบคนชั่วเป็นมิตรการคบคนชั่วอยู่พวกเดียวกับคนชั่วเข้าพักคนชั่วคิดหรือว่าเราจะไม่ทำตามคนชั่วคิดหรือว่าเราจะมีอำนาจเหนือคนชั่วเราต้องเป็นลูกน้องเขาเดินตามเขาเขาขี่เส้นไหนเราต้องไปเส้นนั้นสักวันหนึ่งเราก็เข้าคุกเข้าตารางเหมือนที่เข้ามาเยอะแยะนี่แหละ ใช่ไหมเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยยังดีนะยังได้ไปใช้กรรมและได้หยุดนะคนเข้าคุกเข้าตารางไม่ใช่ว่าสวยที่สุดนะยังได้หยุดชั่วยังได้ไปใช้กรรมบ้างแต่คนที่ยังลอยหน้าลอยตาแล้วก็ทำต่อนี่สิชาตินี้ไม่ได้แต่ไปได้ชาติหน้าชาติต่อไปแล้วก็จะความขนองในบาปจะติดตัวไปเนี่ยน่ากลัวกว่านะอันตรายกว่าน่ากลัวกว่าแล้วตัวเองจะไปตกเหวลึกกว่าคนที่ติดคุกอีกนะคนที่ติดคุกคนที่ต้องหนีออกต่างประเทศยังมีความเข็ดหลาบแบบนี้น่ากลัวนะแต่คนที่ยังขนองแล้วทำต่อขนองในบาปเนี่ยน่ากลัวกว่าแล้วยังมอบตนในทางที่ผิดเนี่ยมิจฉาวจิชาเนี่ยมอบตนในทางที่ผิดเนี่ยก็จะต้องผิดอย่างนี้แหละเนี่ยใครจะขึ้นมาถ้าไปอยู่พักที่เขาขี้โกงเขาเอาเปรียบเขาโกยไปจนกระทั่งร่ำรวยแล้วเขาก็ยังไม่ยอมหยุดแต่เขาพูดเพื่อประชาชนนะอะไรหาคิงคำว่าช่วยเขาเดี๋ยวกันนึกก่อนอ๋อเลวที่สุดในแผ่นดินเลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินคำว่าช่วยเขาคุณว่าตลกอันนี้ตรงไหม
มันทำไมถึงเลวที่สุดล่ะมันไม่มีอะไรที่สุดกว่านี้แล้วเหรอคือมันทำสองชั้นไงคือคนที่เอาเหมือนจีนก็มาเอาของไทยเนาะ เขาก็เลวระดับหนึ่งเนาะขออภัยนะมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็คือเขาโลภไงเขาก็มาเอาเขาก็ร้ายระดับหนึ่งเลวระดับหนึ่งแต่เลวที่สุดคือเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราบอกว่าเรารักคนไทยแล้วเราจะทำเพื่อคนไทยชีวิตต่อไปนี้รวยแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วขอใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยคนไทยเพื่อบริหารประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมคนอื่นพูดแต่คนอื่นนอนฝันยิ้มไปเลยอ่ะแล้วหลอกเอาของเขาเนี่ยมันจะไม่เลวที่สุดแล้วใครจะเลวที่สุดกว่านี้มันหลอกแบบว่ามันเหมือนเชือดคอลูกมากินเลือดน่ะมันเหมือนกลืนเลือดตัวเองกลืนทำลายคนของประเทศเราแล้วไปหลอกเขาอีกนะให้เขายิ้มไปไหนเขาเอาผ้าขม้าผูกพุงคล้องพวงมาลัยรักไปไหนก็ต้อนรับกันไม่หยุดน่ะคือมันหลอกแม้กระทั่งวิญญาณเขานะมันไม่ได้หลอกแค่ให้เขาจนงอกแงบงอกแงบทั้งประเทศเนี่ยนะประเทศไทยจริงๆไม่น่าจนนะประเทศไทยเราจริงๆไม่น่าจนเลยเนาะมีของกินแผ่นดินมีเยอะโอ้ยเราท่านดูเวียดนามตายเขามีที่คนละงาน2งานด้วยเนาะฉันเพิ่งรู้นะว่าบ้านหนึ่งเขามีที่งาน2งานบ้านไหนมีที่เป็นไร่ก็ถือว่ารวยนะบ้านก็ต้องขึ้นสูงทางอากาศแล้วนาเขาให้บ้านละกี่ไร่2ไร่3ไร่กันเออเขามี2ไร่3ไร่เขาบอกว่าเขาโชคดีแล้วเรามีกี่ไร่ถามจริงเรามีกี่ไร่นะคนไทยเราเนี่ยมีที่คนละกี่ไร่แล้วเรามีมากเขาแต่เราบอกว่าเขาจนเราจนเออแล้วบอกมีที่ก็เยอะที่เราก็น้ำดีแผ่นดินเราก็ดีถึงมากนะเคยเขาเอาเห็ดโคนมาให้จากสปป.ลาวเนาะเขาไปลาวแล้วก็เอาเห็ดโคนมาให้ขนาดเห็ดโคนยังไม่เข้มข้นเลยนะท่านแผ่นดินมันรสมันต่างกันเราเนี่ยแผ่นดินมีรสมีชาติมีภูเขามีทะเลมีน้ำตกมีพระเจ้าแผ่นดินดีๆมาต่อกันไม่รู้กี่รัชกาลทำเลเราไม่เคยมีพายุที่รุนแรงสึนามิถึงกับมาเกิดมาก็มีครั้งเดียวอะประเทศญี่ปุ่นเขาเจอกี่ครั้งประเทศอเมริกาก็มีทอร์นาโดตรงนั้นมีแผ่นดินไหวตรงนี้มีอะไรต่ออะไรเราไม่มีเลยเราไม่น่าจนขนาดนี้นะแล้วยังแถมมีศาสนาพุทธอีกแล้วทำไมมันจนขนาดนี้ทำไมมันลำบากขนาดนี้เพราะอะไรใครร้ายที่สุดคุณว่าใครร้ายที่สุดในประเทศไทยเมื่อการเมืองกับนายทุนรวมเป็นคนกลุ่มเดียวกันตั้งแต่การเมืองกับนายทุนเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะประเทศไทยจนลงคนไทยมีรถโก้เฉยๆแต่รถที่นั่งน่ะเป็นหนี้เป็นล้านนั่งรถก็เป็นหนี้อยู่บ้านก็เป็นหนี้ที่ดินก็เป็นหนี้ขนาดไปเรียนหนังสืออยู่ยังกู้เลยอะยังเป็นหนี้เลยอ่ะเอาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีต้นตระกูลมีมหากษัตริย์ที่ดีมีพ่อแม่ที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินแล้วทำไมรุ่นเราถึงได้จนอย่างนี้เพราะใครเพราะนักการเมืองหลอกนะพูดตรงไปตรงมานักการเมืองหลอกว่าช่วยเราช่วยประเทศแต่ใครรวยที่สุดรู้ไหมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนที่เขาช่วยอ่ะคนช่วยคนอื่นกับคนถูกช่วยนะใครรวยคนช่วยเราทำไมมันรวยวันรวยคืนมีหุ้นเยอะแยะไปหมดแล้วไหนคำว่าช่วยเราคนช่วยคนอื่นมันก็ต้องจนลงหน่อยสิเนาะแล้วทำไมเงินขึ้นทุกเดือนทุกปีทุกชาติล่ะเป็นยังไงอ่ะก็นี่แหละมันถึงเลวที่สุดในแผ่นดินไงร้ายมากไงทำสิ่งที่ร้ายมากฆ่าคนทั้งเป็นไงพอคนไปฆ่าคนข่มขืนคนเขาเรียกว่าไอ้ชั่วไอ้โชดอำมหิตแต่นี่ฆ่าทั้งแผ่นดินเลยจนทั้งแผ่นดินเลยเป็นหนี้ทั้งแผ่นดินเลยไม่มีใครเรียกชั่วเรียกโฉดเรียกอมหิตกบเกลือนหลอกเขาอีกเทอมหน้าหลอกเขาอีกรักเราอีกสวัสดีอีกอ้าวอีกฉะนั้นคนที่ร้ายที่สุดเลวที่สุดในแผ่นดินเนี่ยคือคนหากินคำว่าช่วยเขาอาชีพนี้น่ากลัวมากเลยนะถ้าไม่ดีจริงๆอย่าไปเป็นนะบาปหนักจริงๆเลยนะถ้าจะไปเป็นอาชีพนี้ต้องมีศีลมีธรรมถึงจะไปได้ช่วยจริงๆเหมือนเอาก็ชมหน่อยก็ได้เหมือนลุงตู่ทำอะ ลำเอียงหรือเปล่าที่สิงห์มาศพูดในลำเอียงหรือเปล่าก็ลุงตู่เขาทำจริงๆอะเกิดมา9ปีแค่นั้นแปดปี9ปีแค่นั้นทำให้หมดเลยทำให้หมดแล้วก็กลับไป อย่างเงี้ยถึงได้ไม่เป็นคนบาปไง
่ะนมัสการคือเอาหนักไปหน่อยนะวันนี้นะคือที่เอามาตีต่อเพราะว่าต้องการสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้นักการเมืองให้ดีขึ้นคือถ้ามาแล้วก็ปล่อยหายไปเลยแบบนี้ใครไม่พูดถึงอะไรเลยเงี้ยมันก็หายไปเฉยๆแต่ต้องเอามาตีต่อว่านักการเมืองต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรมให้เพิ่มขึ้นนะเหมือนพวกเราประชุมนมเนี่ยพูดถึงคุณได้พิชิตชื่นบานอะไรพวกนี้เอาขึ้นมาตีต่อเพื่อให้คนมันตื่นกันว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องมีคุณธรรมนะคุณต้องรับผิดชอบประชาชนนะทำงานเพื่อส่วนรวมนะไม่ใช่ไปเขาลงโทษแล้วก็ปล่อยเฉยๆไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเลยมันต้องมีผลเป็นตัวอย่างนะแล้วที่สิกมารู้ว่าคนมีคุณธรรมแล้วมีศีลธรรมไม่ติดคุกเนี่ยแต่มันมีประเภทพระโพธิสัตว์เนี่ยยังจำลองเนี้ยติดคุกเพื่อประชาชนถ้าคนดีไม่กล้าหาญนะไม่มีวันนี้นะใช่เนี่ยคนดีประเทศไทยเนี่ยส่วนที่กล้าหาญเนี่ยจะอยู่ตามหน้าที่แต่ละมุมละมุมนะแม้มีคุณธรรมพวกอาตมามาปฏิบัติธรรมกับพ่อครูก็ถูกจับใช่ไหมเพราะว่าหลักกฎหมายมันขัดกับธรรมวินัยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ใจไม่ได้ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นนะประการเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้แต่อย่างนึงก็คือที่วันนี้อาตมาดูคลิปที่เวียดนามอะเวียดนามเขาจะไม่มีพระบิณฑบาตนะแต่ในตอนนี้มีพระสององค์ไปบิณฑบาตเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตบหัวพระเปี้ยงนะแล้วก็กระโดดถีบนะคนก็ยืนมองนะคือเขาจะไม่ยินดีเลยด้วยที่จะจัดการคนแต่มาเคยไปกับท่านนึงมาไปบิณฑบาตครั้งนึงแต่ยังไม่มีเหตุการณ์นี้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันทำมาเลยตบกระบาลพระเลยนะคือที่นั่นเขาจะมีที่ดินให้น้อยพระต้องทำนาประมาณ 2-3 ไร่เนี่ยพระก็ต้องทำนาพระต้องปลูกอะไรกินเองอ่ะคือหากินเองอ่ะที่วัดเนี่ยเขาก็ต้องมีพระหากินเองก็เป็นกรมนิตใช่ไหมใช่พระก็มีที่ดินให้ที่วัดก็มีที่ดินให้ไปที่วัดท่านจะมีลิ้นจี่อบมีข้าวมีอะไรต้องหากินเองใครไปวัดก็ต้องเสียตังค์ไปไหว้พระก็มีเสียตังค์กองไว้เนี่ยที่เวียดนามจะเป็นเงี้ยนะสรุปว่าที่เอามาคุยต่อเพราะว่าต้องการสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้กับนักการเมืองว่าเป็นอย่างไรแล้วศาลเนี่ยเอามาตรฐานทางคุณธรรมมาตัดสินคนเนี่ยอาตมาว่ามันเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเอาตัวบทกฎหมายที่มาตีมาลงโทษคนเพราะด้านคุณธรรมมาลงโทษคนแสดงว่าเมืองไทยจะเจริญขึ้นดีขึ้นเพราะเห็นความผิดเป็นประจักษ์แล้วพวกนักการเมืองพวกส.ส.อะไรพวกนี้จะทำผิดกฎผิดศีลธรรมกันเยอะแยะมากมายนะนั้นพวกนี้ถ้าเอามาตรฐานนี้ขึ้นมาในประเทศชาติในอนาคตมันจะดีขึ้นนะจะเดินขึ้นไม่ใช่คุณมาคุณจะขี้โกงอะไรก็ได้อะไรก็ได้เบื้องหลังเป็นไงก็ได้ไม่ใช่แล้วมาก็โกงกันแหลกลาเลยทุกวันนี้ที่มันประเทศคนจีนอะไรเข้ามาได้ง่ายเพราะว่านักการเมืองนี่แหละเปิดช่องให้อะไรให้ที่จะเข้ามาได้ไม่งั้นเข้ามาไม่ได้หรอกนะก็เปิดให้คนไทยให้คนไทยเดือดร้อนนะลักษณะอย่างนี้ท่านดวนดีว่าไงขอน้อมกราบในมัสการพ่อครูอุปัชฌาย์พันเตอาวุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมสิกขมาศและพวกเราทุกๆคนที่พันเตฟ้าไทยเล่าเรื่องของพระที่ไปในเวียดนามนะไปโดนตบโดนเตะแล้วโอ้โหถ่ายเป็นคลิปมานะเพราะว่าพักความมนิตเนี่ยเขามีข้อรังเกียจถ้าอยู่ในวัดก็ไม่ไปทำแต่ถ้าออกมาเดินบิณฑบาตเมื่อไหร่เขาก็จะจัดการทันทีเพราะว่าเขารังเกียจการขอเขาถือว่าเป็นผู้เอาเปรียบสังคมมีมือมีเท้าเท่ากันมีแรงเท่ากันมาเดินขอคนเหมือนขอทานเนี่ยเขารังเกียจพวกนั้นพระเขาก็ให้ทำนาใช่เขาถึงมีนาให้ทำไงต้องพึ่งตัวเองจะมาเดินขอคนกินนี่มันไม่ได้เขามองว่าศาสนามันสอนให้คนขี้เกียจไม่ทำมาหากินอะไรเลยสังคมมันไปไม่รอดมันทำลายความมั่นคงของชาติขออภัยนะผมไปกับท่านเวียดมือมั่นที่เวียดนามครับไปพักที่วัดพระชาก็ต้องไปจ่ายตลาดครับนั่นคือเขาต้องให้พึ่งตัวเองเขามองได้แค่ตื่นๆแค่นั้นเขาถึงไม่เข้าใจไม่ได้นะครับคนที่เขาพลังเกียรติพวกที่อะไรขอคนกินทั้งที่ร่างกายแข็งแรงอยู่ไม่ไปทำมาหากินอย่างนี้นะเขาถึงพระโพธิสัตว์ก็ไปเผยแพร่ศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้สังคมมันกรียุคแล้ว
มันจิตมันเข้าใจลึกๆไม่ได้ว่าโลกมันต้องมีการขอมีคนรับมีคนให้ก็เข้าใจไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นเวียดนามจะมีวิบากเยอะถูกยิงถูกอะไรสารพัดส่วนมากเขาเป็นคิดอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งก็เขาตั้งสังเกตว่าทำไมความผิดพลาดอย่างนี้ถึงเกิดขึ้นไงเพราะว่าเขาไปเข้าใจผิดว่าคนที่มานับถือศาสนาพุทธเป็นคนขี้เกียจเป็นคนทำลายความมั่นคงของชาติเพราะว่าศาสนาที่สอนให้คนขี้เกียจชาติไปไม่รอดนะคือความเข้าใจผิดเพราะนั้นอย่างที่สิกขมาศบอกโอ้โหเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำไปอยู่เดียวๆเปรี้ยวๆนี่เขาไม่เอาด้วยเขาบอกประเทศชาติเขาไปไม่รอดเพราะคนเขาเยอะมันเป็นเข้าใจไม่ได้นักการเมืองร่วมกับนายทุนใช่ไหมครับแต่เขาจะเอาพระร่วมด้วยตอนนี้ผมเห็นอยู่ว่าจะเอาพระที่ดังๆเอาไปร่วมขบวนการด้วยคือเพราะเข้าใจผิดไปอย่างนั้นนี่ก็ที่พ่อครูมาทำนี่ก็พยายามที่จะมาให้เห็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพระจะต้องออกมาช่วยเหลือสังคมมาทำงานช่วยการช่วยงานมันยากตรงว่าเถรวาทเมืองไทยเข้าใจเรื่องของคือจริงๆกิจของสงฆ์เนี่ยนะส่วนมากเลยคนเข้าใจไม่ค่อยได้เห็นพระมาทำงานท่านนั้นทำนี่แล้วก็จะเป็นไม่ใช่กิจของสงฆ์ทั้งที่ไม่ได้มีบางเรื่องที่ทำพ่อครูพาทำนะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะพาออกไปชุมนุมนี่ไม่ได้มีบัญญัติในพระไตรปิฎกว่าห้ามนะใช่ไหมแต่ที่ห้ามไว้เนี่ยห้ามรับเงินรับทองเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดตราไว้ชัดเจนนะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ให้ทำไม่ว่ากันเนาะไม่ว่าเห็นไหมคือโอ้โหอาตมาว่ามันผิดพระฉันข้าวมือเดียวพระฉันลายมือก็ไม่ว่าอีกไม่ว่าเออแปลกดีทุกวันนี้พระทางภาคเหนือเนี่ยสามมือเช้าบ่ายเย็นหมดตกเย็นมาก็ซัดกันนัวเลยเขาจะต้องมีตู้เย็นไว้ในกุฏิทุกกุฏิแหละทุกวันนี้ประเทศไทยก็เริ่มเยอะมากก็จะเป็นลักษณะนั้นอย่างที่ติกมาศบอกเนี่ยมันก็คือบางทีคนที่ปฏิบัติธรรมนี่นะปฏิบัติศีล5อย่างลุงจำลองแม้เราจะไปทำผิดกฎหมายไปติดคุกเนี่ยนะคือเราไม่บาปมันไม่บาปไม่มีเวรภัยที่เป็นข้ามชาติที่จะติดกับจิตวิญญาณเข้าไปแต่คนที่ทำผิดที่ทำไม่ดีข้อช่อโกงทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่พันเตท่านเอามาอ่านเนี่ยอันนั้นคือโอ้โหคนที่เรียกว่าทั้งบาปทั้งผิดกฎหมายจริงไอ้มาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยมันน่าจะตรวจสอบตั้งแต่สมัครเป็นส.ส.นะครับเอาไปตั้งไว้แล้วคุณไม่มีพวกนี้คุณมาสมัครไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าเราก็มีกฎหมายที่ดีที่พ่อครูบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกนะมันก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าปันเตลพระราชกิจจานุเบกษามาอ่านข้อบังคับทั้งหลายแหล่ที่เป็นคุณสมบัติของนักการเมืองการราชการการเมืองทั้งหลายนะถ้ามันก็เป็นข้อบัญญัติที่เรียกว่าเป็นพยัญชนะนะให้ศาลท่านเอามาเปรียบเทียบใช้กับโอ้โหพิจารณาได้อย่างดีมากเลยกกต.น่าจะเอาไปใช้เพราะว่ามาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยเพราะมันออกเมื่อพ.ศ.ธรรมาโรค14เมื่อ2ปีเองนี่นะพลเอกประยุทธ์ตั้งมาตรฐานนี้มาซึ่งถ้าเกิดกกต.ไปใช้เนี่ยผมว่าคนจะสมัครส.ส.ต้องผ่านเกณฑ์นี้ก่อนน่าจะดีขึ้นในประเทศชาตินะมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่คือมันเป็นเกณฑ์ไว้ให้แล้วไงนั่นไม่ต้องอะไรหาเสียงว่าจะแจกเงินคนละหมื่นเนี่ยแล้วเอาเงินของกองกลางรัฐบาลเงินอนาคตมาใช้เนี่ยยิ่งกกต.ก็ต้องสะดุดแล้วนะตายในเงินในประเทศชาติเราจะไม่ล่มจมตายเดี๋ยวไอ้ค่ายนี้มันบอกว่าแจกคนละหมื่นอีกค่ายมันบอกว่าหมื่นนี่น้อยไปเอา30,000ดีกว่าใครก็พูดได้พูดยังไงก็พูดได้ไม่ยับยั้งไม่เบรกอ่ะผ่านเงินประเทศชาติมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ว่าปัญหามันก็อยู่ตรงว่าตอนนี้เรามีบรรทัดฐานตุลาการท่านก็ตัดสินคดีไปตามเรียกมามีบรรทัดฐานไว้แล้วมาตรการของจริยธรรมของนักการเมืองคนที่จะไปรับตำแหน่งมีต้องมีมาตรฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นบรรทัดฐานไปให้กับสังคมไทยแล้วตุลาการพิวัตรอาตมาว่าอันนี้มันจะเป็นข้อหนึ่งที่จะบังคับให้คือมันอยู่ที่คือเราจะมีเหมือนกับไป
หลักสูตรเด็กนักเรียนเขียนไม่ดีขนาดไหนนะถ้าครูไม่เอาไปทำมันก็เด็กก็ไม่ได้เรียนจัดการศึกษาพศ2540ครับนั่นแหละเรียนการศึกษาที่ดีมากแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กเลยแต่เอาไปทำไม่ได้มันก็คล้ายๆกันเนี่ยเราจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญดีขนาดไหนมีข้อบัญญัติดีขนาดไหนประกาศออกมาแล้วแต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เป็นจริงชัดเจนที่ตุลาการพิพัฒน์ที่ท่านจะเอามาใช้ให้เกิดผลกับสังคมได้ชัดเจนมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอันนี้ว่ามันโอ้โหอาตมาว่าคุณเปลวแกก็มันเห็นชัดนะอาตมาว่าชัดตรงที่เรียกว่ามันมีผลนะแต่ละคนที่มีผลออกไปบางคนเขาเข้าใจว่าเนี่ยอย่างที่เราออกไปชุมนุมไม่ใช่กิจของสงฆ์บ้างอะไรบ้างแต่ละพัดนะหรือว่าไปทำคนทั่วไปจะมองว่ามันวุ่นวายประชาชนไม่อยากให้วุ่นวายต้องเป็นไปตามกฎหมายใช่กฎหมายเขาดำเนินการไปประชาชนก็ออกไปมันสร้างความแตกแยกสร้างความวุ่นวายส่วนมากก็จะคิดเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพาผมน้ำบนผิดจุลมหาศีลไปไม่ว่าอะไร มันจะคิดไปแบบนั้นคือเขาไม่อยากวุ่นวายเขาจึงหนีความคิดไงดับไม่ให้คิดดับไม่ให้คิดดับไม่ให้คิดวิ่งหนีความคิดคิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นแต่ความจริงมันเป็นได้แค่ตอนนั่งอย่างที่ว่าแต่ว่าที่จะพูดนี่ก็คือคนที่ไปเนี่ยไปแล้วก็ไปทำประท้วงเนี่ยไปจ้างคนที่นักวิชาการทั่วไปเขาไม่ค่อยชอบไม่ชอบให้คนออกไปประท้วงเพราะเขามองว่าเป็นสร้างความแตกแยกเป็นความวุ่นวายอันสมัยก่อนมันประท้วงแบบดุเดือดเนี่ยนั่นแหละแล้วจำเอาไว้ว่าประท้วงเนี่ยเดี๋ยวนี้ประท้วงไปสร้างความวุ่นวายอะไรไปปลูกผักอยู่ในเมืองสร้างความนั่นแหละคือนี่มันเห็นเลยชัดเลยว่าพวกครูพยายามสร้างบรรทัดฐานการชุมนุมที่มันเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกและเป็นประชาธิปไตยที่ประเทศไหนเขาทำไม่ได้เป็นมาตรฐานขึ้นในสังคมให้ประชาชนได้เห็นว่าถ้าออกมาชุมนุมแบบที่เราพาทำที่คปท.พาทำก็ดีอาจารย์หมอเขียวกองทัพธรรมพาทำก็ดีมันเป็นการชุมนุมที่เป็นประชาธิปไตยที่สวยงามที่สุดในโลกมันไม่ใช่สร้างความแตกแยกไม่ได้สร้างความวุ่นวายเพราะมันสงบเอาแต่ความจริงไปบอกเอาแต่ความจริงไปบอกเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันมีผลเลยนะอาตมาว่ามีผลนะมีผลกับประชาธิปไตยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยมีผลต่อนายกที่แท้ใช่เรื่องเงี้ยเห็นไหมพอเราพูดออกไปทั้งสสที่เขารักบ้านรักเมืองคนที่เข้าใจประชาธิปไตยเขาเห็นแล้วโอ้เนี่ยเขาพยายามที่จะจนออกมาเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมอาตมาว่าต่อไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนี้แหละพอมันมีบรรทัดฐานไว้ให้อย่างนี้ทีนี้นักการเมืองที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมานะเป็นไงโอ้คิดหนักนะใช่ไหมคุณจะไปตั้งชุมตีชุมห้าตอบแทนผลประโยชน์เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คิดหนักแล้วมันไม่ได้แล้วแต่แต่งตั้งนายกมาถ้ามีอะไรติดตัวมาเป็นเรื่องเลยนะครับนั่นตอนนี้มันไม่ได้คุณจะแต่งตั้งก่อไปน่าจะแต่งตั้งคนมีคดีทุจริตคอร์รัปชันเคยถูกศาลตัดสินแล้วมาเป็นที่ปรึกษาอย่างนี้นะคิดหนักนะมันไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันบอกไว้หมดเลยนะถูกไหมโอ้โหอาตมาว่าเป็นอะไรที่เรียกว่างดงามมากเลยนะก็เป็นอะไรที่คุณเปลว่าพระสยามเทวาธิราชในประเทศไทยมันก็คนจะมาทำร้ายทำไม่ดีมันก็จะมีลักษณะแบบแต่ว่าก็เป็นมองมุมดีนะว่าก็เป็นโชคดีเป็นวาสนาดีของนายกเศรษฐาเหมือนกันจะไปทำเร็วทำไม่ดีทำชั่วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มาสกัดกันไว้ไม่ให้ไปทำเงี้ยนะไม่งั้นคืนทำไปเดี๋ยวก็ติดคุกอีกเดี๋ยวก็ต้องหนีเหมือนยิ่งรักอีกแหละอันนี้ยังถือว่าโดยเฉพาะเงินที่ต้นเสี่ยง เสี่ยงมากใครๆก็เตือนไงคนเป็นห่วงเนี่ยคนที่เขาเห็นว่านั่นเขาเป็นห่วงไงออกมาเตือนคือเป็นห่วงทั้งคนทำเป็นห่วงทั้งสังคมไทยนั่นแหละมันจะแย่เลยทั้งหมดอ่ะครับผมเหมือนที่ลุงเปลบอกว่าเหมือนปัดรถออกข้างทางใช่ไหมคนขับก็ไม่ตายเนาะเออเนี่ยทีนี้ถ้าเกิด
ได้อยู่ต่อนะนี่ให้กำลังใจท่านอดีตนายกเศรษฐานะให้กำลังใจนี่ถ้าเกิดได้อยู่ต่อนะเรื่องเงินดิจิตอลนี่มันหนักด้วยนะใช่แล้วประเทศไทยก็จะบริหารให้มันดีขึ้นตามที่ตัวเองคิดมันก็ไม่ได้นะคนคุมเราก็ไม่เอาด้วยใช่ไหมใช่เราก็ต้องทำบางก็อะไรคาสิโนก็จะเปิดใช่ไหมคาสิโนก็จะเปิดไอสถานีรถไฟก็จะขายสุราใช่ไหมสถานีรถไฟนี่ก็จ่อจะขายสุราขึ้นมาแล้วคาสิโนก็จะเปิดทั่วประเทศแล้วจะไม่รู้จะทำอะไรที่มันเป็นบาปให้กับคนอะทำกระนำย่ำยีคนอะอีกตั้งหลายอย่างที่มันจ่อเข้ามาเรียงคิวเข้ามาที่เนี่ยถ้าทรงพ่อเราต้องอยู่ต่อเราต้องเป็นหัวหน้าทำอะเนาะถึงเราจะไม่ได้เป็นต้นคิดแต่เราก็คือหัวหน้าชื่อมันหัวหน้าน่ะคนด่าเขาด่าใครเขาก็ด่าเราแล้วบาปอยู่กับใครก็อยู่กับเราแล้วประเทศไทยที่กำลังล่มจมเวลาเขาคิดถึงเขาโกรธเขาโกรธใครอ่ะเขาโกรธท่านใช่ไหมเออเนี่ยท่านพ้นไปนะมันเหมือนโอ้โหนี่นะพ้นครั้งนี้นะมันเหมือนเสียเล็กน้อยแค่บอบช้ำนะแต่ถ้าครั้งต่อไปถ้าตามเส้นทางที่เขาวางไว้นะขายสุราทุกสถานีนะ แล้วก็เปิดคาสิโนคอมเพล็กซ์ทั่วประเทศไทยแล้วหวยยังจะมาวิ่งกันอีกไม่รู้เท่าไหร่วิ่งกันไปวิ่งกันมาเนี่ยแล้วตอนนั้นประเทศไทยจะไปเหมือนประเทศศรีลังกาไปเหมือนประเทศอะไรที่เขาตกต่ำอยู่เนี่ยที่เขาลำบากอยู่เนี่ยเราจะต้องไปเจอตัวนั้นอีกแล้วท่านก็นำไปใช่ไหมแล้วใครเป็นคนพาเสียล่ะท่านเลยตอนนี้ท่านเรียกว่ารอดได้นะดีใจด้วยนะ รอดรอดบ่วงกรรมหนักหน่วงศาลรัฐธรรมนูญช่วยเอาไว้ถ้าเป็นเราต้องไปกราบศาลรัฐธรรมนูญก่อนนอนเนาะก็ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวนานๆไปจะคิดออกนะเพราะไม่ต้องมีคดีอะไรติดตัวไอ้ช่วงนี้ก็มาฟังพ่อครูบ้างพ่อครูพูดถึงไอ้พยัญชนะกับสภาวะให้พวกเราได้ฟังกันนั่งฟังสายคนละสายสายศรัทธาครับสายศรัทธาที่การใช้ปัญญาแสดงปัญญาเมื่อการสร้างสิ่งต่างๆก็จะเป็นศรัทธาแสดงปัญญาแต่ก็ยังค่อยๆสะสมปัญญาเมื่อก็ยังไม่ได้แท่งปัญญาทีเดียวถ้าได้แท่งปัญญาทีเดียวก็จะแยกโลกุตระโลกนี้ออกจากนั้นจะรู้มโนปวิจารณ์18มโนปวิจารณ์จะเป็นพยัญชนะเป็นภาษาที่จะบอกสภาวะเพราะถ้ามีปัญญาก็จะรู้พยัญชนะแล้วก็รู้สภาวะก็แยกกันได้รู้แต่สภาวะไม่รู้ปัญญาก็ไม่รู้บทพยัญชนะมันก็แยกไม่ออกเหมือนก็ยังท่านประยุทธ์รู้แต่พยัญชนะไม่รู้สภาวะก็เลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกุตระอะไรเป็นโลกิยะแต่แยกด้วยพยัญชนะแยกเป็นจัดมวลจัดมูลพยัญชนะเป็นแต่สภาวะไม่เป็นจึงไปพอไปถึงตัวลึกจริงๆคือตัวจบปุญญะกับอปุญญะแยกไม่ออกแล้วครับพอถึงปุญญะปุญญะเนี่ยมันเป็นเอกังสะปุญญะมันเป็นพลังงานของการทำงานถ่ายเดียววันเวทับสิทธิ์ทำงานถ่ายกิเลสอย่างเดียวล้างกิเลสแล้วจบพอล้างกิเลสจบเป็นพลังงานไงเมื่อระเบิดปรมาณูพอทิ้งตู้มพลังงานปรมาณูทำงานก็หมดแล้วหายไปแล้วแล้วจะไปเอาพลังงานปรมาณูมาอยู่ที่ไหนเก็บมาไม่ได้ไม่ได้มันทำงานถ่ายเดียวกำจัดถ่ายเดียวปัญญาคือปุญญะเนี่ยพอมันทำลายกิเลสเสร็จปุญญะมันก็สูญไปปุญญะปาปะปริทินโนเลิกจบเข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ปัญญาก็จะปัญญาปุญญาพิสังขารเนี่ยก็คือเอาทำให้ล้างกิเลสอย่างเดียวพอล้างกิเลสหมดก็หมดปัญญาไม่ต้องทำก็เป็นอปุญญาพิสังขารก็เป็นการสังขารที่ไม่เกิดการชำระอะไรอีกแล้วเพราะการสังขารอันนี้เป็นอปุญญาอภิสังขารอันนี้อปุญญาเนี่ยอภิสังขารที่เป็นอปุญญาแล้วเนี่ยจึงเป็นการอภิสังขารที่ไม่มีบาปไม่มีบาปจะกำจัดเลยเพราะบาปนี่ก็คู่กับบุญบาปหมดบุญหมดปุญญาปาปะปริคีโนเพราะฉะนั้นจะอภิสังขารต่อไป
จึงเหลือแต่กุศลกุศลเหลือแต่กุศลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกข์3จึงสัพพปาปัสสะอะกระนังจะกระนังไปอีกเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีบาปให้ชำระเพราะบาปมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะกระณะทำอีกเท่าไรเท่าไรก็มีแต่กุศลสุปสัมปทาก็มีแต่กุศลเขาเข้าใจละเอียดอันนี้ไม่ได้ปาติโมกข์3นี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์เพราะสัจจิตตปริโยตปนังแล้วชำระกิเลสเสร็จหมดแล้วท่านตรัสกับพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งมาทำล้างบาปก็เพิ่งมาทำล้างบาปแล้วคุณจะสัพพปาปัสสะของคุณแล้วก็ไม่สักอักขระนังได้ยังไงคุณก็ทำเมื่อไรก็ต้องทำให้มันได้ให้หมดที่มันยังไม่หมดสัพพปาปะของคุณยังไม่หมดบาปทั้งหมดของคุณยังไม่หมดอันนี้บาปหมดแล้วสัพพปาปัสสะเนี่ยคุณจะทำอะไรกับอักขระนังมันก็ไม่มีบาปอีกแล้วทุกงานทุกการมันไม่มีบาปบาปทั้งหมดมันหมดเจอเลยพระพาว่าอธิบายมันซ้อนอยู่ในตัวของมันแยกยากเพราะว่าผู้ที่ไม่รู้ทั้งแสดงออกอย่างไม่รู้เราก็ว่าเราก็บอกว่าอันนี้มันผิดแล้วไปแปลย้อนกลับว่าอกุญญะคือไม่มีบุญแล้วก็จะไปเป็นบาปคุณก็วนอยู่ในรอบของหอยเนี่ยที่จริงมันวนเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างนี้ซ้ายขวามันก็วนขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆที่สุดมันวนที่สุดแล้วมันก็คือไม่มีบุญไม่มีบาปแต่คุณก็ยังเหลือบุญเหลือบาปอยู่นั่นแหละวนแล้วคุณก็ไม่บุญแล้วคุณมาเข้ามาบาปมาไม่บาปแล้วคุณก็มานี่ก็บุญใช่แต่บุญมันก็บุญน้อยลงบาปก็น้อยลงแล้วก็บุญน้อยลงบาปน้อยลงคุณไม่เป็นชั้นเป็นตอนเลยคุณวนอยู่ที่โลกีเดิมบาปแล้วก็บุญบุญแล้วก็บาปแล้วก็บุญสมบัติไผ่กันชมหมุนแย่งกันไปแย่งกันมาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขคุณไม่ได้เลื่อนชั้นเลยแสดงว่าคุณไม่มีโลกุตระเลยไม่ได้เลื่อนชั้นวรรณะ9ไม่มีเลยไม่มีชั้นเลยไม่ได้เป็นโลกุตระไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะที่จะเลื่อนโลกุตระไม่ทำไม่เป็นเพราะไม่รู้สภาวะท่านบอกว่าติดภาษามันก็ติดภาษาจริงจริงติดภาษามันก็จมเหมือนกันนะจมท่านจมอยู่กับภาษาเท่านั้นจมภาษาก็ได้จมภาษาแต่ถ้ามีสภาวะด้วยมันจะให้ติดสภาวะนี่คือติดยังไงมันมีเมื่อวานท่านบอกมีทั้งติดสภาวะแล้วก็ติดภาษาใช่ติดสภาวะก็คือได้เป็นสภาวะที่ได้นะคุณก็ไม่พยายามที่จะรู้ว่าการพัฒนาโดยอาศัยภาษาภาษาที่เพิ่มเติมชั้นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทั้งหมดเช่นว่าเวทนา108คุณเวทนา108ฐานอบายมุขได้แล้วคุณก็อบายมุขฐานนี้หมดคุณก็ฐานขึ้นมา2คุณก็มาเอากามล้างกามฐานกามหมดคุณก็มารูปราคะรูปราคะมันก็มานะที่จนไปถึงอรูปที่ซ้อนเป็นอุทจักไปจนกระทั่งหมดอวิชชาคือมันต้องเอาพยัญชนะมาเพื่อให้เรารู้สภาวะที่ละเอียดขึ้นใช่มันพยัญชนะเก่าพยัญชนะหลักก็มีกายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตปรามาสเป็นพยัญชนะหลักก็รู้กายรู้กายของตนตนอยู่ในโลกอบายตนเป็นสัตว์เดรัจฉานขั้นอบายคุณก็ล้างสัตว์อบายให้หมดแล้วคุณก็ใช้สักกายะเก่านี่แหละตัวตนเก่าของคุณนี่แหละแต่อันหมดก็หมดสิแต่ตัวตนใหม่เนี่ยตัวไหนละต่ำที่สุดคุณก็ล้างตัวต่ำไปฐานของกามคุณกามคุณคุณก็ล้างกามคุณหมดหมดแล้วก็เหลือรูปราคะก็ต่ำที่สุดของคุณครับก็ใช้สักกายะทิฏฐิเหมือนเดิมแต่ทำให้มันคนมีจิตช้าหรืออย่างไรมันเลื่อนชั้นไงไอ้นี่ไม่เลื่อนชั้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แยกไม่ออกอบายกามอะไรก็ไม่ออกมันก็ไม่เอาละคุณรู้พยัญชนะคุณอธิบายพยัญชนะถูกหมดแต่สภาวะคุณไม่เลื่อนเลยคนที่รู้แต่สภาวะยิ่งไม่มีพยัญชนะยิ่งตื้อใหญ่เลยแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยสภาวะ
เป็นมันไม่มีอะไรกำหนดบอกว่าฉันก็ดีรู้สึกดีรู้สึกดีทุกทีประทับใจก็รู้สึกนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านได้แบ่งสภาวะความรู้สึกไว้ถึง108เนี่ยมันก็จะต้องมากำหนดรู้โดยมีทวาร6ทวารตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวารนอกและทวารในเป็นรูปนามสัมผัสกันรู้ไปเป็นขั้นขั้นมันจึงจะมีสภาวะปฏิบัติสมบูรณ์ไปตามขั้นขั้นเพราะการปฏิบัติหลับตาไม่มีภายนอกไม่มีกามคุณห้าไม่มีประสาทรูปห้าโคจรรูปห้าปฏิบัติเลยหมดเลยหมดทางไปไม่มีเบื้องต้นจบเลยจะบอกว่าคุณสูงสุดเอ้าคุณยังไม่ต้นเลยถ้าคุณบอกคุณสูงสุดสงบแล้วดีอะไรก็ดีก็มันก็ได้แต่สงบสงบจิตลงไปแต่ถึงเวลามันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยซึ่งว่าเสียเวลาจมไปทั้งชาติเลยน่าสงสารพูดไปอย่างนี้เขาก็ยังไม่กระเตื้องมันเป็นความสวยของประเทศที่เขาเองเขาให้ผู้ที่กำหนดทิศทางของประเทศคือเถรสมาคมแล้วก็คือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากำหนดมันคือความสวยต้นแบบต้นทางมันเลยสวยเลยทั้งนั้นเพราะงั้นก็เลยใครก็แล้วแต่ที่มีปัญญาของตนเองไม่ถูกครอบงำโดยเถรสมาคมโอ้นี่ใช่นี่ว่าโอ้สัมปักขณะปตาสัมมาปฏิปันนาโอ้มีมาแจกโลกนี้โลกหน้าให้รู้โอ้โลกรูปุตระโลกกีโลกียะชัดเจนโลกคืออะไรกิเลสคืออะไรโลกุตระคืออะไรโลกียะเออผู้ที่มีปฏิภาณปัญญาไม่ถูกครอบงำทางเทศสมาคมคนนี้ก็ไม่ได้ผู้ใดยังเกาะอิทธิเทศสมาคมเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาเพราะพวกที่จะได้รับปูนตำแหน่งเป็นหลักของเทศสมาคมหมดแล้วคนนี้ก็เป็นเสาเอกคนนี้เสาโทคนนี้เสาตรีคนนี้เป็นคานคนนี้เป็นคือคนนี้เป็นข้าหมดแล้วคุณถูกเขากำหนดหมดแล้วเสร็จสิกมาศมีอะไรอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตัดกิเลสโดยตรงเลยนะเมื่อที่ผ่านมาช่วงแรกเป็นเรื่องของวงกว้างเรื่องของบาปบุญของหยาบๆเนาะเรื่องของคนอื่นที่ทำบาปทำบุญแล้วเราก็เอามาสะท้อนเข้าตัวเองแต่อันนี้เป็นรายละเอียดของสภาวะธรรมเลยนะซึ่งจริงๆต้องฟังหลายรอบมากเลยถึงจะเก็บมาเปลี่ยนตัวเองได้พอเปลี่ยนตัวเองขั้นบุญขั้นปุญญาภิสังขาร นะเราต้องสังขารปรุงแต่งจิตเราให้หมดกิเลสหมดบาปอะงั้นถ้าเราไม่มีสภาวะแล้วก็ไม่มีรูปธรรมข้างนอกที่เห็นแล้วมาเปลี่ยนทีละเรื่องละเรื่องอ่ะเราจะเข้าถึงสภาวะไม่ได้ถึงแม้จะขอยกตัวอย่างนะวันนี้นะพูดกับญาติธรรมก่อนนะญาติธรรมเปลี่ยนตัวเองจากศีลข้อที่1บริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่ฆ่าสัตว์เลยอ่ะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปเห็นอะไรอ่ะไปเห็นเขาทำยังไงกับสัตว์จะโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์หรือว่าเขาจะกินสัตว์แบบอร่อยเมามันหรือเขาจะสนุกสนานเราก็จะไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะมันหมดบาปแล้วไงมันจะไม่วนไปเหมือนที่พ่อท่านบอกวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแต่ที่เขาวนแล้วอีกโอ้พอว่าเบื่อแล้วแต่พอต้มยำอ้าวต้มยำก็ดีต้มยำกินบ่อยเบื่อแล้วเอาไปย่างก็ดีจิ้มน้ำจิ้มก็ดีอะไรมันก็จะวนอยู่แล้วมันก็จะคิดวนอยู่ข้างในเลยนะแต่ถ้าใครจบเรื่องศีลข้อที่1เป็นปกติเรื่องเนื้อสัตว์เว้นขาดเป็นปกติเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่วนนะจะดูเขาโฆษณารายการอะไรมันก็ไม่วนก็นั่งเขากินเขามาต้มต่อหน้าเราเราก็ไม่วนเห็นไหมมันหมดบาปหมดบุญน่ะมันหมดจริงๆนะมันไม่วนจริงๆนะมันสะอาดจริงๆนะเห็นไหมเรื่องที่เราสะอาดจริงๆมันก็จริงๆนะแต่ถ้าใครยังไม่สะอาดจริงๆในใจก็จะวิวอยู่เรื่อยแหละใช่ไหมเราเรื่องขึ้นต่อมาเรื่องเงินเรื่องจนเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเป็นคนจนเนี่ยขอเพียงเราเนี่ยตั้งใจเอาให้จริงนะไม่อยากรวยนะลดความการใช้เงินการอะไรมานะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะแจกเงินหมื่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะ
อย่าว่าแต่แจกเงินหมื่นเลยเขาให้มาแล้วอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยแล้วยังไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะก็มันก็มีอยู่แล้วก็เราชอบจนใช่ไหมเสื้อผ้ามันก็มีอยู่แล้วอาหารมันก็อิ่มอยู่ทุกวันอยู่แล้วจะไปซื้ออะไรพิเศษมากินก็ที่เรามีมันก็พิเศษแล้วนะกล้วยน้ำว้าสุกใหม่ๆพิเศษไหมผักบุ้งเยอะแยะพิเศษไหมถั่วต่างๆถั่วพลังลั่นถั่วแกงตะคาฮาลีนามาทาลีถั่วนึ่งถั่วก้อนพลังลั่นมีหมดแล้วจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรกินอีกอ่ะจะไปซื้ออาหารเสริมก็ไอ้ที่เรามีมันก็เสริมสุดๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้อยากได้ตังค์อีกใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากได้ตังค์อีกก็มันเต็มแล้วไงจนแล้วไงมันอิ่มแล้วไงสภาวะตัวนี้มันก็จะทำให้เราไม่ดีดดิ้นไม่คิดอะไรต้องแต่งต้องแต่งไปนู่นไปนี่เพราะว่าคนทั้งโลกเขาทำไมเขาถึงต้องซื้อหวยทั้งที่ที่เขาก็ถูกสูญเงินไปทุกงวดอ่ะก็เขาอยากรวยไงแล้วทำไมก็ถึงถูกสอสอถูกรัฐบาลหลอกเลือกคนนั้นคนนี้เพราะเขาอยากพัฒนาไงที่เขาอยากได้พรรคอะไรมวลชนอ่ะอะไรพรรคประชาชนเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนประเทศใหม่มันคงจะดีกว่าประเทศนี้มั้งเขาคิดอย่างนั้นไงเขาก็เลยเอาแต่ว่ามันจะเปลี่ยนประเทศคนรุ่นใหม่มันน่าจะดีกว่ารุ่นนี้เขาก็เอาพออันเก่าเออมันก็ดีเหมือนกันมันบอกว่าจะแจกไอ้นั่นมันก็ดีอีกก็เลยไปถึงเวลาเลือกก็ไปหยอดเพราะว่ามันอยากรวยมันอยากมีตังค์มันอยากมีความสุขมันอยากสบายกว่าเก่ามันอยากขี้เกียจแต่มีเงินอะอยากเป็นคนขี้เกียจแล้วมีเงินเนี่ยมันคนอะไรอะคนอะไรท่านลองบอกสิขี้เกียจไม่ต้องลำบากเลยแล้วก็มีเงินอ่ะเหมือนเด็กๆอ่ะเวลาจะจบมันอยากได้คะแนนดีๆนะหนูอยากได้คะแนนดีๆนะแต่เวลาให้มันเรียนมันอยากเรียนไหมเรียนไม่อยากเรียนต้องประกาศเรียกไปเรียนแต่เวลาจบมันบอกอยากได้เกรด4อ่ะก็คนขี้เกียจก็แบบนี้แหละอยากจะรวยอยากจะสบายอยากจะไม่ต้องทำอะไรนี่แหละพวกคนติดอบายมุขคนที่ยังวนอยู่กับโลกไม่หยุดไม่หย่อนไงแต่ถ้าเราเลิกวนฐานนั้นแล้วเนี่ยขยันมันจะไปลำบากอะไรขยันมันก็ได้ออกกำลังกายก็สบายดีด้วยซ้ำไปได้เคลื่อนไหวได้ทำงานหนักได้ตากแดดได้สายลมได้หายใจได้นอนหลับได้กินอาหารอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาปรุงมาอร่อยอย่างเดียวนะเขาปรุงมาถูกพบถูกชาติแล้วนะเราต้องหิวด้วยนะแล้วหิวแล้วมันต้องมีกำลังในการกินถ้าไม่ทำงานเนี่ยมันจะอาหารเต็มโต๊ะก็ไม่อร่อยนะมันไม่หิวไงคำว่าอร่อยเนี่ยมันต้องมีตัวอยากตัวหิวมันรวมกันหมดแต่ถ้าคนไม่ต้องอยากอ่ะไม่มีกิเลสอ่ะแต่ว่าร่างกายมันหิวมันก็กินลงนะไม่ใช่ว่าคนเป็นพระอรหันต์แล้วกินข้าวไม่ลงเนาะพอเป็นพระอรหันต์แล้วกินอะไรไม่ลงเลยตายเลยถึงกับมากก็มันไม่อร่อยไงแล้วไม่มีอร่อยแล้วจะลงยังไงใช่ไหมคนทั้งโลกก็ต้องฝ่าอาศัยความอร่อยเพราะเขาไม่อยากทำอะไรมากก็อยากถูกอกถูกใจก็ถึงเอาผงชูรสอะไรมาเติมของเราเนี่ยตอนนี้อาหารเราไม่มีผงชูรสเนี่ยเวลาคนมากข้างนอกมาเนี่ยเขาก็บอกไม่ค่อยอร่อยแม้แต่เด็กของเราเนี่ยโอ้มันก็ชอบกินไอ้เส้นๆน่ะไม่บอกยี่ห้อกันแล้วกันไอ้เส้นๆน่ะมันชอบมากเวียนวันไหนนะถ้าเขาต้มเส้นหงิกๆงอๆในหม้อนะโอ้โหกินแค่คนละชามแล้วเอาพริกแดงใส่เต็มเลยนะเอาพริกแดงเอาน้ำตาลอะไรใส่แล้วก็กินเส้นปุ๊บ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 นะปุ๊บ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 นี่คือมันลื่นลงคอไงแล้วมันเหมือนอร่อยเด็กๆชอบมากหมดหม้อเลยนะถ้าเกิดต้มยำฟักแล้วก็มีข้าวถาดเอาวางไว้นะกินไม่ลงเพราะรสชาติของชูรสความลื่นอุปทานทุกอย่างอะแต่ถ้าเราพ้นจากสิ่งนั้นแล้วอะถ้าเราฝึกจนพ้นจากสิ่งนั้นแล้วเราเห็นเขากินเส้นผุบ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 มันก็รู้ว่าเส้นผุบผุบมีรสเป็นยังไงมีผงชูรสมันนัวยังไงมันลื่นยังไงแต่เราไม่อยากอ่ะเราไม่สังขารมันไม่ใช่ว่าไม่สังขารมันก็รู้เขาด้วยนะว่าเด็กมันชอบนะแต่เราก็รู้ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราก็เข้าใจแล้วแล้วไม่กินเลยนะเราก็ไม่กินเลยนะแล้วก็เห็นเด็กเขาต่อแถวไอติมน่ะก็เลยเดินไปแล้วก็ไปบอกเขาว่าหนูไม่ต้องต่อแถวหรอกบอกกับคนรุ่นพี่นะรุ่นเด็กไฟฟ้าเด็กสูงๆนะไม่ต้องต่อหรอกลูกมันเหลือในถังเยอะแยะไปทำอย่างอื่นก่อนไม่ได้ครับเสียคิวคือมันใจมันบอกมันจะกินตรงนี้ไงมันตั้งขาดว่ามันจะกินตรงนี้ไง ทั้งที่มันอยู่อีกตั้งเยอะตั้งแยะยังไงก็ไม่หมดหรอกไปเราไปกินข้าวจนอิ่มแล้วกลับมามันก็ไม่หมดหรอก
ไม่ได้ครับมันเสียคิวครับเอาแล้วเราพอเราตัดรอบสิ่งเหล่านั้นได้เราหมดจากอาหารเหล่านั้นได้ทำไมเราไม่ต้องรู้สึกว่าเสียคิวอ่ะเขาก็ไม่ได้ถวายเราเลยเราก็ไม่ได้กินเลยนะแล้วมันไม่เห็นสูญเสียอะไรสักอย่างมันก็อิ่มมันก็เต็มก็ผ่านนี่ก็ผ่านวันแม่มาแล้วเราก็ไม่ได้กินไอติมเราก็อิ่มเราก็เต็มอยู่ทำไมเราอิ่มเราเต็มเราไม่อยากเพราะเราจบรอบแล้วไงเราวนขึ้นสู่ที่สูงจนเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วเหมือนพ่อท่านทำนิ้วอ่ะเหมือนก้นหอยที่ท่านบอกมันเหนือไปแล้วมันหลุดไปแล้วมันก็ไปวนมันก็ไปติดอีกรอบนึงเราก็ไปติดตัวตนไปติดความถูกความผิดไปยึดต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไปวนล้างไอ้ตัวนั้นอีกเหมือนล้างไอ้เส้นหงิกหงิกงอล้างไอ้สครีมล้างความอยากร่ำอยากรวยล้างเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะไปแต่ละรอบมันก็ติดหมดอ่ะถ้าเรากบเกลื่อนอำพรางเราก็จะช้าถ้าเราสาวหาเหตุแล้วก็ละไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดไปเรื่อยๆแหละจนฝ่าจะหมดตัวหมดตนน่ะผิดถูกๆมันเป็นเรื่องสมมุติในโลกนี้ไงแต่ว่าทุกไว้กับเรื่องนี้ทุกไหมกับไม่ได้เข้าคิวไอศครีมอ่ะทุกไหมทุกไหมกับไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะทุกไหมกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะทุกไหมเรื่องไหนยังทุกข์ก็เราก็ยังไม่พ้นบาปเรื่องนั้นล้างบาปไม่หมดเรื่องไหนเราล้างบาปหมดแล้วก็จบเหมือนเรื่องมังสวิรัติเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จบแล้วก็มาเพ่นเรื่องกามคุณเป็นเรื่องโลกธรรมเป็นเรื่องอัตตาตัวตนเราก็วนขึ้นไปล้างอีกตามรอบของเราเอ๊ะทำไมเรามีทิศทางที่ดีขนาดนี้นะขอบพระคุณพ่อครูขอบพระคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้นะเช้านี้หยิบสแน็คงา1ชิ้นมีชิ้นเดียวถุงมันเก่าพอเปิดมาปุ๊บดมดูเหม็นหืนแสดงว่าเก็บไว้นานนะเกินหมดอายุอ่ะมันเหม็นหืนนะบางทีอะไรเก็บไว้นานๆมันกินไม่ได้ของธรรมชาติอ่ะนะมันจะเสียประโยชน์หรือเปล่าท่านด่วนว่าไงไม่รู้พวกเราเคยไปฟังตายนั่งหลับตาเขาสู้กับกิเลสหรือเปล่าแต่มาไม่รู้เหมือนกันนะเคยเปิดเข้าไปฟังนะเขาบอกนี่แหละเป็นความวิริยะอุตสาหะบากบั่นภาคเพียรเป็นความวิริยะอุตสาหะบากบั่นภาคเพียรของเขาเลยนะคือเวลาไปนั่งแล้วสู้กับกิเลสสู้กับมันกิเลสนี่ต้องสู้กับมันเอาให้มันตายเอ๊ะเราก็มานั่งคิดไปนั่งแล้วไปสู้กับกิเลสแล้วกิเลสมันจะเป็นยังไงก็นึกไม่ออกนะกิเลสง่วงกิเลสอะไรกิเลสของเขาก็คือภาคความภาคเพียรของเขาก็คือมันเอาพยายามที่จะเอาจิตไปจดจ่อแหละกับกสินน่ะอย่าให้ออกมาจากตรงนั้นถ้าออกมาจากตรงนั้นแสดงว่าอุทธัจจะฟุ้งซ่านกดจิตไว้ต้องติดยึดอย่าให้มีอุทธัจจะอย่าให้มันฟุ้งออกมามันต้องอยู่ฉะนั้นกิเลสนี่คือตัวนี้แหละนั่นคือเลยไม่มีลำดับไม่มีพยัญชนะคิดถึงยาตลบไม่มีพยัญยาตลบเต็มก็จบไปเลยเนี่ยมันไม่มีพยัญชนะมาบอกว่ากิเลสเป็นยังไงมีสภาวะแบบไหนอธิบายอะไรไม่ได้ที่ไม่มีที่บอกว่าไม่มีพยัญชนะเราไม่รู้จักสัตบุรุษใช่นั่นคือไม่มีพยัญชนะมาอธิบายความเป็นกิเลสว่ามันมีลักษณะอะไรยังไงแบบไหนหรือว่าโสดาบันพ้นสังโยชน์3สักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลัพพตะศีลัพพตะปมาทพ้น3ตัวเนี้ยที่พ่อครูอธิบายเป็นปริวัติหมุนรอบเชิงซ้อนที่มันวนพอพ้นไอ้อบายมุขขึ้นไปแล้วก็ใช้3ตัวนี้แหละขึ้นไปจนเป็นอรหันต์สรุปแล้วแต่ว่ามันมีสักกายะแต่ละขั้นของมันแล้วเราก็จะค่อยๆจะรู้ไปเรื่อยๆล้างอันหยาบๆนี้ออกไปก่อนทำไมพวกเราถึงมาแล้วก็ไม่คิดอยากจะรวยเพราะว่าที่ไม่คิดอยากจะรวยไม่คิดอยากจะมีเงินมันก็ปัญญามันเข้าใจสะสมเข้าใจชัดเลยว่าก็เรามันไม่มีเสพอะไรแล้วจะเอาเงินมาทำอะไรครับรับตัวเองสำหรับส่วนตัวของตัวเองไม่ค่อยมีเสพอะไรแล้วจะไปเสพไปเที่ยวรอบโลกก็ไม่มีเสพอยากจะไปไอเดิน
ถนนคนเดินหากินเสพให้ตัวเองกินเยอะๆก็ไม่มีแต่มันก็มีเรื่องกามเนี่ยมันมีเรื่องของอัตตารวมไปอันนี้มันเคยตอนนั้นที่ชั้น4นะตอนนั้นมีการอะไรเราแยกพยัญชนะคล้ายๆอุปทานจับอุปชาตอนนั้นตั้งคณะที่จะไปทำเป็นจับเป็นอธิบายขยายความไปพอไปถึงไอ้กอไก่ที่มันมีเรื่องของกามพ่อครูก็ไปยืนดูอยู่ด้วยยืนดูว่าจะเอาอธิบายขยายความยังไงเรื่องของกามนะที่เราเวลาเราพิจารณาอาหารเนี่ยคนโลกีกินด้วยความเมามัวเมาใช่ไหมมัวเมามันกินด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานกินด้วยความเมามันกินด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานกินด้วยความอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยกินด้วยอัจฉาทะอย่างเงี้ยพ่อครูว่ามันพ่อครูมาเห็นนี่ท่านวนดีมันยังไม่ครบนะนี่ไม่ครบยังไงครับพ่อครูมันยังไม่มีเรื่องของอัตตาเลยกินด้วยอัตตานี่เป็นยังไงโอ้ก็กินได้รู้ลากินนี่รู้ลาเข้าภัตตาคารเนี่ยกินรู้ลาเนี่ยอัตตาทั้งนั้นอธิบายขยายความให้มันเติมเต็มเข้าไปอีกให้เราเข้าใจประกามคุณมันไม่ได้มีแต่เครื่องของอร่อยอร่อยทางลิ้นอร่อยทางเสียงแต่เป็นเรื่องของอัตตาที่มันกินด้วยความเขื่องกินด้วยความหรูหราปู่ฝ่าต้องเข้าไปกินภัตตาคารราคาแพงๆพวกนี้พวกกินด้วยอัตตาทั้งกามทั้งอัตตาที่เป็นอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็ท่านมีสภาวะท่านก็จะอธิบายขยายความให้เราแยกแยะได้ว่าอ๋อกินกามกินด้วยรสอัตตาทะความอร่อยเมามันเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอย่างนี้กินด้วยอัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีพยัญชนะมาอธิบายให้เราเข้าใจเราก็รู้ได้อ๋อนี่เรารู้แล้วรู้จากกิเลสนะกิเลสที่มีพยัญชนะบอกอย่างที่พระครูบอกมันละเอียดนะคนไม่มีสภาวะก็อธิบายได้แต่มันคือถ้าสูงๆเนี่ยมันอธิบายไม่ได้อย่างที่พ่อท่านยกตัวอย่างเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะแต่มันก็ไม่เข้าใจอย่างที่พระครูเคยเทศนามธรรมนะเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นนามธรรมแต่เราสามารถทำให้เป็นอุตตุได้ทำให้เป็นพิชะได้ทำให้เป็นพิชะได้ทำให้เป็นอุตตุได้ไอเราฟังแล้วงงงงนามธรรมก็นามธรรมที่จะมาทำให้เป็นอุตตุจะไปทำยังไงก็ไปถามพ่อครูละพ่อครูก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนั้นเรายังสภาวะเราก็ยังไม่ตีไม่แตกนะตีพยัญชนะไม่แตกสภาวะเราก็ยังเข้าใจไม่ค่อยได้รายละเอียดลึกๆแล้วมันไม่ถึงหลวงพ่อก็บอกคุยกับพวกอะไรนะอเวนัยยสัตว์คุยยากอย่าเพิ่งถามเลย เอาไปให้เข้าใจก่อนสักนิดก่อนค่อยมาถามใหม่อยู่นะพอเราฟังเข้าใจแล้วทีนี้โอ้โหโอ้ผมเข้าใจแล้วครับพ่อครูเนี่ยที่พ่อครูอธิบายนะเราก็จะเข้าใจนะคือเรื่องบางเรื่องเราไม่เข้าใจบางทีเราก็ยากนะยากมันลึกเรื่องมันเรื่องเราก็ต้องรอสภาวะที่เราทำได้ก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ตามพยัญชนะยังไม่ใช่ฐานเราเนาะมันยังไม่ใช่ฐานเราบางทีมันก็ยากอยากไปรู้เรื่องลึกๆนะส่วนมากมันกิเลสเรามันเป็นอย่างนั้นนะมันอยากจะรู้เรื่องโอ้โหลึกๆมากเลยนะแต่ว่าฐานเราไม่ถึงแล้วแต่ก็อยากรู้ก็ลองไปถามหมู่บ้านคุณละงมคำกลางวังกระหุงก็ได้ว่าสาธารณโภคีที่มีความสุขคุณสัมผัสได้ไหมเขาก็สัมผัสไม่ได้ไปนั่งอธิบายก็ได้เนาะใช่นี่แหละมันนี่แหละแต่เราก็อยากจะรู้แบบลึกๆแต่พอถ้าเราปฏิบัติไปอันไหนเรายังรู้ไม่ได้เอายกไว้ก่อนแต่ก่อนพ่อครูพูดเรื่องบุญใหม่ๆเราก็เอ๊ะมันยังไงลักษณะของบุญทำลายแล้วหมดไปทำลายแล้วหมดไปเป็นเอกังสะอย่างที่ว่าเราก็ยังเข้าใจไม่ค่อยได้ตีไม่ค่อยแตกนะใหม่ๆตอนใหม่ๆใช่ไหมแต่พ่อครูค่อยๆอธิบายบ่อยๆแล้วมาฟังบ่อยๆอธิบายบ่อยๆแล้วมาฟังบ่อยๆแล้วก็พยายามเทียบเคียงว่าไอ้สักกายะแต่ละตัวที่เราทำลายมันได้อปุญญาพิสังขารพลังงาน
ที่เราจะทับไอทำลายกิเลสทำลายกิเลสให้ทำลายแต่ละครั้งสัมผัสแต่ละครั้งมันก็หมดไปสัมผัสแต่ละครั้งมันก็หมดไปอย่างเงี้ยก็ถึงโอ้พอมาเทียบเคียงกับสภาวะเราแล้วโอ้เข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วโอ้พลังงานปุญญาพิสังขารมันมีลักษณะการทำงานอย่างนี้นี่เองนะพอสู้กิเลสมันต้องปุ้งอย่างหนักปุ้งอย่างมากเลยนะที่จะมาทำลายกิเลสมันไม่ใช่จะไปนั่งดับอย่างเดียวมันต้องโอ้โหปรุงพลังงานขึ้นมาที่จะเอาชนะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะได้ต้องปรุงพลังงานนามธรรมเราขึ้นมาสู้กับมันเนี่ยเรามีสภาวะถ้าเราไม่มีสภาวะเราก็ไม่มีบรรจชนะมาอธิบายให้เราฟังเนี่ยเราก็ไปไม่ได้อย่างที่ว่าอันนั้นถ้าเรามีเรียกว่ามีสภาวะแล้วพ่อครูก็พยายามที่จะอธิบายพยัญชนะให้เราเข้าใจเทียบเคียงเพิ่มขึ้นเราก็จะเข้าใจทั้งสองส่วนโอ้โหมันไปได้ลึกนะอธิบายพอไปขั้นลึกๆแล้วก็เราจะค่อยเข้าใจไปเรื่อยครับ เพราะว่าสภาวะที่จะเข้าใจมันต้องเทียบเคียงสองก็คือไปทบทวนสภาวะที่เราเคยได้มาแล้วถ้าเราไปเทียบเคียงกับสิ่งที่เราไม่เคยได้มันไม่รู้เรื่องอะต้องไปเทียบเคียงว่าไอ้ที่เคยได้มันเป็นยังไงและที่บารมีเก่าบางทีมันก็ไม่ต้องต่อสู้ใช่ไหมเรื่องใบบุ้งเนี้ยพอปุ๊บหายไปแล้วมันไม่มีเบื้องต้นตรงกลางมันปลายเพราะมีสภาวะบารมีมันก็เราก็ไม่ชัดเจนแต่พอมาพวกครูมาไล่แบบนี้เราก็ต้องมาเทียบกับสิ่งที่เราปฏิบัติได้ในไปปัจจุบันที่ทำได้อยู่ที่ได้แล้วมันก็จะชัดขึ้นแต่ต้องอาศัยการทบทวนสภาวะที่ชัดเจนเสมอนั้นในยานที่สองโสดาบันมีคำว่าอาเสวนาภาวนาภวริกัมมังทำแล้วก็ทำซ้ำให้ได้ผลภาวนาจนที่ทำซ้ำได้ผลแล้วภวริกัมมังก็ย้ำไปอีกว่าทำให้มากแสดงว่าฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะวิมุตติได้เพราะฟังธรรมะถ้าเรามีของเก่ามาแต่ถ้าเราเกิดกำลังสู้กำลังอะไรอยู่เนี่ยเราต้องมีการทบทวนได้คือถ้ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ายานที่สองโสดาบันมันบอกไว้เลยว่าท่านบอกไว้เลยว่าจะต้องทำตัวนี้ให้ได้ผลมันจะเกิดยานที่สามอริยะไงยานที่สามเป็นอริยะที่ไม่เกินคนในปุถุชนทั่วไปยานที่สี่ก็คือถ้าเราไปผิดปุ๊บมันจะเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาทันทีทิ้งที่เราไม่ต้องการมันไปใช่ไหมถ้าไปผิดปุ๊บมันจะรู้สึกรีบแก้ไขทันทีรีบชักกลับทันทีเพราะว่าจิตมันไม่อยากแปดเปื้อนอ่ะมันคนสะอาดแล้วไม่อยากเปื้อนอะไรเงี้ยมันก็อยากรีบชักกลับทันทีนั้นจึงปฏิบัติยานที่5โสดาบันเป็นมรรคองค์8ได้ขนขวายในกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสหภพมาจารีและเพ่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาได้จะทำได้จุดนี้มันต้องผ่านประเด็นนั้นมาอีกจึงจะฟังธรรมเกิดปีติจะรู้จักเนื้อของตัวเองสาระของตัวเองที่เป็นได้ยาน6ยาน7นะในพระโสดาบันของเรานี่เอาแค่นักบวชธรรมณะสิกขมาสนี่นะจะไปบอกเดินไปบอกหลวงครูโยมวันนี้ทำราดหน้าให้กินหน่อยสิแค่นี้มันก็ละอายแล้วนะถูกไหมฉันแค่ไปบอกก่อนนะท่านทำราดหน้าหน่อยผักปังเยอะวันหนึ่งก็ไปเก็บไอ้นั่นนะชายามาเยอะไงนี่บอกเลยนะถ้าอยากจะทำราดหน้าน่ะจะทำเมื่อไหร่จะเก็บผักปังมาให้เยอะเราก็ไม่อายเพราะเราไม่มีเจตนาจะทำมากินเนี่ยท่านแต่มันบอกว่าไอ้ผักไอ้นี่มันเยอะนะแกงส้มผักบุ้งแดงได้เลยนะคนชอบอย่างเงี้ยก็ไปบอกกันนะท่านได้เพราะว่ามันไปเก็บแล้วมันได้เยอะไงเราก็ต้องไปมันเจตนาคนละตัวกันคนละตัวกันถ้าเป็นธรรมนาไปบอกโยมวันนี้ทำราดหน้าขึ้นสลาเนี่ยจีแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าละอายแล้วนั่นคือเราถ้าเราอยากกินใช่แต่ว่าถ้าอย่างผมตะก่อนผมเห็นน้ำปั่นผักใช่ไหมก็ไม่ทำจะมาเอาไปทำมาแต่มาจะฉันน้ำปั่นผักเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนอื่นกินด้วยแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเพื่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างคงก็ต้องทำใช่ไหมแต่แม่งเขาก็ไม่ทำยื้อๆแหละก็อ่านแล้วก็เฉยๆไปทำทันทีนะเราก็บอกไปทำมาแต่มาจะฉันคือ ผมไม่ได้อยากฉันหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคนหนึ่งจะได้กินไปด้วยเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่มีเจตนาเพื่อเชิงกามเชิงเป็นคนตัวเองมันจะกล้าพูดแต่ถ้าพูดไปเชิงกามเนี่ยมันถ้าเรามีหิริอัตตาปาฏมันไม่กล้าหรอกผมก็ไม่เอาใช่ไหม
คือเพราะถ้าเราทำเพื่อคนอื่นเราจะกล้าพูดที่มันเตะที่อย่างที่มันเตะยกตัวอย่างมันที่มันเตะพูดนี่นะคือพูดแล้วมันไม่มีความละอายเพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเอามาเสพใช่ไหมแต่ถ้าเราอาตมาไปพูดไปบอกแล้วนี่เรามีเจตนาเอามาเสพพูดปุ๊บนี่มันจะโอ้ทำไมอันนี้มันก็ยังดีนะท่านไปพูดแล้วมีความละอายก็แสดงว่าพูดแล้วมีหิริโอตตัปปะถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดมันยาวกว่านั้นน่ะพูดแล้วได้สมใจเอาอีกโยมก็สนองอีกเอาอีกอาตมาน้อยนึงไอ้นี่พระชอบฉันนี่ทำมาถวายดีกว่าอย่างเงี้ยใช่เหมือนเขาเอากายศาสตร์มาถวายผมอะส่งมาทางไปรษณีย์เลยเขียนชื่อมาอีกโทรศัพท์มาถามอีกฉันหรือยังอะไรเงี้ยโอ้โหเต็มที่เลยนะเราต้องผมต้องฉันนะถ้าไม่ฉันไม่ได้เขาถามมาฉันหรือยังถ้าไม่ฉันส่งมาใหม่อีกนะอะไรเงี้ยอันนึงไปเห็นพระเขาบิณฑบาตพระตายข้างนอกพระไอ้วัดข้างนอกนะไปเดินไปดูหน้าร้านขายปิ้งไก่นะไปยืนรอตั้งนานเขาไม่ใส่ปิ้งไก่ให้กินควักเงินซื้อเลย อันนั้นมันเป็นคนปุถุชนธรรมดาของเราเนี่ยที่พระครูอธิบายมันเรื่องของอริยชนอริยชนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นอรหันต์นะที่พัฒนาอริยชนขั้นสูงนะไม่ใช่โสดาบันนะที่อธิบายเนี่ยใช่ขั้นจับจิตในจิตได้หมดแล้วนะนั่นแหละจะหลุดพ้นในความเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังก็ต้องมีภูมิธรรมสูงที่จะพัฒนาต่อไปต่อไปมันก็ไม่ง่ายแต่เราก็ต้องทำต้องฝึกฝนตัวเองให้ได้เราไม่ทำมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ฝึกเอาที่จริงจะบอกว่ามันไม่ง่ายเราก็ทำมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วนะเราลองไปทบทวนแล้วก็นับนะแต่ละคนนับของตัวเองดูทิ้งมาได้กี่อย่างวะโอ้มันก็ทิ้งมาได้เยอะแล้วนะก็จะทิ้งต่อไปทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคือพ่อครูจะอธิบายให้เป็นลำดับๆไปเรื่อยแต่ก่อนนี่ถ้าไม่อธิบายเรื่องสิ่งเหล่านี้คนยังหยาบอยู่ชาวอโศกยังต้องกินมื้อเดียวได้หรือเปล่าโอ้โหยังอิโลอิเละเยอะมากมายแค่จะถือศีล8ยังยากเลยเห็นไหมตัวนี้คนมันพ้นมาพ้นกามมาพ้นอะไรพ้นมามันก็ง่ายขึ้นละนะก็ทำได้ก็ต้องมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอธิบายต่อไปรายละเอียดเพิ่มขึ้นจึงฟังรู้เรื่องอ่ะแต่ก่อนฟังธรรมพ่อครูก็นั่งหลับกันไปแทบเห็นไหมหัวชนกันไปชนกันมาโงกเงยบแถมน้ำกะทิหกอีกต่างหากนะฟืดฟาดที่มีประสบการณ์แต่มาก็มีประสบการณ์แต่เคยเป็นอะไรเงี้ยน้ำลายไหลก็ดูดเข้ามากลับเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยมันง่วงอ่ะฟังไม่รู้เรื่องไงนะไม่รู้เรื่องก็หลับลงเพดานไปงั้นแหละนะอยากจะรู้เรื่องนะแต่พอฟังไปแล้วมันหายวับไปกับตาแล้วเอาหายไปได้ยังไงวันนี้นะเราก็ฐานยังไม่ถึงก็เป็นลักษณะอย่างนี้ศึกษาไปธรรมะพวกครูเป็นเรื่องลึกซึ้งวันนั้นพวกครูเขียนหนังสือก็ตามอธิบายธรรมะก็ตามเราตามฟังไปมีรายละเอียดเยอะซึ่งเราเก็บไม่หมดหรอกเก็บได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงต้องฟังซ้ำทำซ้ำแล้วพวกครูก็อธิบายซ้ำแต่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นเงาเป็นตามลำดับเพราะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันไม่ใช่เรื่องหยาบไม่ง่ายที่จะรู้จักกันง่ายๆหรอกไม่งั้นโอ้โหจิตเรื่องจิตเป็นเรื่องพิสดารมากเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่โอ้โหรู้ได้ยากเป็นไปได้ยากใครรู้ได้ปฏิบัติได้จริงความเป็นโสดาบันถึงพระอรหันต์เป็นมีอนุโพธิสัตว์อีกคุณต้องทิ้งอรหันต์ธรรมดาไปสู่อรหันต์อนุโพธิสัตว์อีกทิ้งท่านอธิบายทิ้งอรหันต์อนุโพธิสัตว์ไปเป็นอนิยตาโพธิสัตว์อีกอรหันต์ไปอนิยตานี่อรหันต์ไปนิยตาอรหันต์ไปมหาโพธิสัตว์อีกคิดดูว่าอรหันต์ทิ้งอรหันต์มันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตั้งเยอะแยะที่นั้นรายละเอียดของจิตมันมหาศาลมากพิสดารมากมันไม่ใช่แค่ที่เราเป็นเบื้องต้นทำกลางปั้นปลายขนาดนี้มันมีพิสดารเยอะแยะมากมายนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงมีความพิสดารในตัวท่านเองสรีระจึงพิสดารการอธิบายธรรมะจึงพิสดารแล้วให้เรารายละเอียดเยอะแยะมากมายนะซึ่งใครจะหาจับตัวไม่ได้เพราะสภาวะมันเป็นจริงท่านรู้ลึกรู้กว้างรู้จริงรู้แน่มาอธิบายให้เราก็จะชัดเจนที่สุดแม่นประเด็นที่สุดนะมันไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนเพราะว่าท่านชัดแม่นและไม่พลาดนะเพราะว่าเป็นจริงนะอ่ะรายการวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน